เมืองถงโจวนี่องค์หญิงลี่จะแต่งงานจริงๆอย่างท่านเหรอวันนี้เจ้าเตียนหลานชายตระกูลเจ้าหันกล้าเข้าไปช่วยชีวิตของฉินหยุนในป่าเพียงลำพังเขาสามารถช่วยชีวิตฉินหยุนซึ่งเป็นบุตรชายของตระกูลฉินเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราข้าจึงได้มอบรางวัลให้กับเขาโดยให้เขาแต่งงานกับองค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์และเริ่มพิธีแต่งงานในวันพรุ่งนี้นี่มันแม้แต่ฉินหยุนก็ยังตระกูลฉินมีเทพเจ้าแห่งสงครามอยู่2คนแต่เนื่องจากการเข้าไปในป่าแห่งนั้นทำให้พวกเขาทั้งสองล้วนถูกฆ่าตายทั้งหมดเลยอะนะแม้แต่ฉินหยุนอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองถงโจของพวกเราเมื่ออยู่ต่อหน้าราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้เพียงแค่ขยะเท่านั้นสินะนี่แค่เดือนเดียวเองนะไม่คิดเลยว่านางจะรีบจัดงานแต่งงานเร็วถึงเพียงนี้ข้าไม่คิดเลยว่านางจะเลือกแต่งงานกับทายาทตระกูลเจ้ากระทันหันเช่นนี้ข้าได้ยินมาว่านายนตระกูลเจ้าและแม่นางลี่พากันไปตระกูลฉินเพื่อไปเยี่ยมฉินหยุนด้วยตัวเองพวกเขาทั้งคู่มีจิตใจที่ดีและงดงามเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมที่สูงจริงๆเลยในห้องตระกูลฉินฉินหยุนนี่เจ้าฉินหยุนเจ้าเป็นความภาคภูมิใจในเมืองถงโจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะนะตอนที่เจ้าอายุได้3ขวบได้แต่เข้าทดสอบคุณสมบัติว่าเจ้ามีรากฐานกระดูกที่สมบูรณ์แบบและเมื่อเจ้าอายุ9ขวบเจ้าก็ได้ประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะอีกครั้งเมื่อเจ้าอายุ30ปีเจ้าก็ได้เข้าสู่ระดับความสมบูรณ์ตั้งแต่กำเนิดพออายุครบ18ปีเจ้าก็ได้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นอาณาจักรจิตวิญญาณแล้วตอนนี้แหละดูสภาพเจ้าตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างจากสุนัขข้างถนนเลยด้วยซ้ำไปกล้ามเนื้อของเจ้าฉีกขาดเส้นลมปราณถูกทำลายส่วนจิตวิญญาณก็พังทลายลงเจ้าในตอนนี้กลายเป็นขยะเต็มตัวไปแล้วล่ะแต่สำหรับข้าเจ้าเตียนกลับกลายเป็นดังวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แทนเจ้าข้าได้บุกไปในป่าที่แสนอันตรายด้วยตัวคนเดียวเพื่อช่วยเจ้าออกมาและตอนนี้ข้าก็กำลังจะแต่งงานกับคู่หมั้นของเจ้าข้าลี่ชิงเหอผู้สืบสายเลือดของราชวงศ์ชีวิตของข้าได้ถูกลิขิตให้ออกเดินทางบนเส้นทางผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นเพราะตระกูลฉินของเจ้าทำให้ความดีต่อราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรามาตลอดทำให้ท่านพ่อของข้ากดดันให้ข้าแต่งงานกับเจ้าฉินหยุนตระกูลฉินของเจ้ามันก็แค่สุนัขรับใช้ราชวงศ์ของข้าเท่านั้นเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาแต่งงานกับข้าข้าคือองค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์เพราะแบบนี้จึงได้ใช้แผนการเล็กน้อยนี้เพื่อสังหารฉินเฮงและทำให้เจ้าฉินหยุนกลายเป็นขยะภายในชั่วข้ามคืนข้าลี่ชิงเหอถูกลิขิตให้บนเส้นทางที่ยิ่งใหญ่นี้เพราะงั้นเจ้าเตียนที่เป็นถึงราชทายาทตระกูลเซียนอมตะจึงคู่ควรกับคนอย่างข้ายังไงล่ะสิงเหอเมื่อเจ้าเลือกข้าแล้วชีวิตของเจ้าจะต้องสุขสบายอย่างแท้จริงจากนี้ไปข้าจะรักเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น เจ้ายังอยากมีชีวิตต่ออยู่หรือไม่ถ้าหากเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ข้าจะมอบพลังให้กับเจ้าฉินหยุนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันข้าฟื้นคืนกลับมาอย่างนั้นเหรอแถมข้ายังได้ย้อนเวลากลับมาในอดีตอีกด้วยแล้วทำไมข้าถึงถูกย้อนกลับมาตอนนี้ด้วยถ้าหากข้าย้อนกลับไปได้มากกว่านี้แล้วก็ท่านพ่อและท่านปู่ก็คงไม่ตายลี่ชิงเหอเจ้าเตียน
พวกเจ้ามันสารเลวกันทั้งคู่เลยในชีวิตก่อนหน้านี้เจ้าวางแผนฆ่าท่านปู่และท่านพ่อของข้าแถมยังใส่ร้ายตระกูลฉินของข้าอีกมันยังทำให้ข้าต้องกลายเป็นคนพิการไม่ต่างจากเศษขยะเลยแม้แต่น้อยและยังยกเลิกงานมั่นของตระกูลฉินและประจัดงานแต่งทำให้ตระกูลฉินของข้าต้องอับอายขายขี้หน้าใช่แล้วชีวิตก่อนหน้านี้ของข้าก็ตื่นขึ้นมาในวันนี้เหมือนกันแต่ในตอนนี้ข้าไม่อาจยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ข้าเลยบุกเข้าไปที่งานแต่งของพวกมันทั้งสองคนเพื่อขอคำอธิบาย แต่ไม่คาดคิดว่าข้าจะถูกเจ้าเตียนทำให้ข้าอับอายต่อหน้าผู้อื่นอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นข้าก็ได้ถูกเจ้าเตียนจับโยนเข้าไปในถิ่นของทุรกันดารอีกครั้งหนึ่งเจ้าเป็นเช่นไรบ้างหลังจากที่พวกมันโยนเจ้าออกมาทิ้งข้างนอกแม่นางลี่ชิงเหยาน้องสาวของลี่ชิงเหอก็ได้มาพบข้าและช่วยเหลือข้าไว้หลังจากที่นางพบข้านางก็เป็นคนดูแลข้าตลอดเวลา10 ปีต่อมาข้าก็ได้เข้าไปที่ป่าเพื่อปลุกพลังให้กับตนเองและในที่สุดข้าก็ทำมันได้ข้ากลับมาพร้อมกับมรดกในการสืบทอดในระหว่างที่ข้ากำลังบ่มเพาะอยู่นั้นลี่ชิงเหอได้เจอกับลี่ชิงเหยาและได้ฆ่านางในทันทีในตอนนี้ข้ารู้ว่านางได้จากไปแล้วข้าได้ตัดสินใจไปที่ราชวงศ์เพื่อล้างแค้นให้กับชิงเหยาข้าบุกไปที่ราชวงศ์เพียงลำพังแต่ระหว่างทางที่ข้ากำลังเข้าไปข้าได้ข่าวมาว่าลี่ชิงเหอและเจ้าเตียนได้ออกไปจากเมืองแล้วหลังจากนั้นข้าก็ได้กลับไปที่เริ่มต้นการบ่มเพาะอีกครั้งหลังจากที่ข้าบ่มเพาะจนพลังของข้านั้นอยู่จุดสูงสุดข้าก็ได้ไล่ล่าลี่ชิงเหอและเจ้าเตียนอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นลี่ชิงเหอได้กลายเป็นจักรพรรดิของทวีปแห่งนี้ไปแล้วและเจ้าเตียนเองก็ได้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลของเซียนอมตะในที่สุดพวกมันทั้งสองคนได้ร่วมมือกันกับผู้ฝึกฝนตนมากมายเพื่อตามล่าข้าดังนั้นข้าจึงเลือกเผชิญหน้าและสู้เป็นตายกับเจ้าเตียนและเหล่าผู้ฝึกฝนตนที่เข้ามาด้วยไปลงนรกซะฉินหยุนจำนวนคนที่เจ้าเตียนพามาด้วยนั้นมีมากเกินไปฉินหยุนข้าไม่มีทางหนีรอดไปได้แล้วล่ะยอมรับความตายซะโดยดีเถอะหญิงชั่วร้ายโฉดอย่างพวกเจ้าวันนี้ต่อให้ข้าต้องตายข้าก็จะลากพวกเจ้าไปลงนรกด้วยกันว่าไงนะข้าในยามนั้นตกอยู่ในความสิ้นหวังจนต้องเลือกวิธีระเบิดตัวเองตายในเมื่อข้าได้รับโอกาสอีกครั้งพวกมันสองตัวจะต้องชดใช้หนี้ด้วยเลือดนี่คือมรดกที่ข้าได้รับในป่าแห่งนั้นมันถูกเรียกว่าคัมภีร์แห่งสวรรค์คัมภีร์มีสัตว์อสูรโบราณทั้งหมด108 ตัวและสัตว์อสูรในตำนานโบราณทั้งหมด72 ตัวในตอนนี้ข้าสามารถปลุกพลังในพวกมันได้โดยตรงมาเถอะสัตว์อสูรเงาที่ว่างเปล่าด้วยพลังอสูรเงานี้ทำให้ร่างกายและกระดูกของข้าแข็งแกร่งมากขึ้นระดับพลังการบ่มเพาะของข้าในตอนนี้เข้าสู่ขั้นอาณาจักรวิญญาณขั้นแรกได้เลยทีเดียวลี่ชิงเหอและเจ้าเตียนพวกเจ้าเตรียมรับมือกับความพิโรธของข้าผู้นี้ได้โดยดีละชิงหยุนนี่เจ้าฟื้นแล้วอย่างนั้นเหรอฉินซวนผู้อาวุโสตระกูลฉินเขามักจะอยู่กับพ่อของข้าเหมือนเป็นดั่งพี่น้องกันแต่เขากับแอบร่วมมือกับลี่ชิงเหอและวางแผนให้พวกข้าไปที่ป่ารกร้างที่ว่างเปล่าหลังจากนั้นเขาก็ได้ชักชวนเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลทรยศต่อตระกูลฉินของข้าและกลายเป็นลูกน้องของเจ้าเตียนและเข็นฆ่าทุกคนในตระกูลฉินของข้าทั้งหมดโชคดีที่เส้นลมปานของมันพิการไปแล้วและตอนนี้มันก็กลายเป็นขยะอย่างสมบูรณ์
จากนายน้อยที่เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของเมืองถงโจกลับกลายเป็นเพียงเศษขยะไร้ค่าที่พิการไปเสียแล้วอย่างนั้นเหรอสุนัขยังไงก็เป็นได้แค่สุนัขเท่านั้นแหละแค่เจ้าเปลี่ยนเจ้าแล้วคิดว่าตนเองจะไม่ใช่สุนัขอย่างนั้นเหรอถึงแม้ข้าจะเป็นเศษขยะไร้ค่าแล้วมันยังไงล่ะถึงข้าจะพิการไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าข้าจะถูกสุนัขอย่างแกรังแกง่ายๆหรอกนะอุบปากเถอะนะข้าทำทุกอย่างเพื่อตระกูลฉินของพวกเจ้ามาโดยตลอดและสุดท้ายข้าได้อะไรตอบแทนจากพวกเขาบ้างล่ะพวกเจ้าบังคับข้าเองพวกเจ้าทั้งหมดสมควรตายแล้วล่ะไอ้พวกขยะตระกูลฉินรวมถึงพ่อของเจ้าด้วยฉินหยุนทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเจ้าวันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกอย่าลืมบอกพ่อของเจ้าด้วยแล้วว่าคนที่ฆ่าเจ้าก็คือข้าฉินส่วนสุนัขยังไงก็เป็นได้แค่สุนัขสุนัขอย่างเจ้าเนี่ยมันก็ทำได้แค่เห่าอย่างเดียวเท่านั้นแหละต่อไปถึงเวลาต้องไปชำระหนี้แค้นแล้วข้ากำลังไปรอข้าได้เลยพวกสารเลวเมืองหลวงของราชวังดาบศักดิ์สิทธิ์พี่ชายท่านรู้หรือไม่นายน้อยเจ้าน่ะเป็นคนของตระกูลเซียนล่ะนะตระกูลเซียนนั่นน่ะเหรอถือเป็นตระกูลที่น่ากลัวมากตระกูลหนึ่งเลยนะข้าได้ยินมาว่าไม่มีใครกล้ายั่วยุพวกเขาเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะอุปังน้องเหน่าของพวกเจ้าซะแล้วก็เลิกพูดถึงนายน้อยได้แล้วตั้งใจทำหน้าที่ของพวกเจ้าให้ดีเถอะถ้าหากมีใครได้ยินเรื่องนี้เข้าพวกเจ้าได้ตายกันทั้งหมดแน่รับทราบขอรับองหญิงข้าน้อยขอเข้าเฝ้าได้ไหมขอรับเข้ามาองหญิงได้เวลาเริ่มพิธีแล้วได้โปรดเสด็จไปเข้าพิธีด้วยนะขอรับงั้นเหรอไปกันเถอะองหญิงเสด็จมาถึงแล้วท่านพ่อฟาบาทลี่เจียนเหอองราชาแห่งราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์เจ้าเตียนหลังจากนี้ข้าขอฝากชีวิตบุตรสาวของข้าชิงเหอให้เจ้าดูแลต่อจากนี้ด้วยละข้าหวังว่าเจ้าจะดูแลนางเป็นอย่างดีเหมือนที่ข้าดูแลนางขอรับฟาบาทข้าเจ้าเตียนขอสาบานด้วยชีวิตนี้ผู้ใดมันบังอาจมาก่อกวนวันมงคลของราชวงศ์ของข้าเจ้าเป็นเจ้าเองอย่างนั้นเหรอฉินหยุนสมแล้วที่เป็นพลังของคัมภีร์แห่งสวรรค์แม้จะเป็นเพียงแค่ระดับแรกของขอบเขตอาณาจักรวิญญาณแต่ฐานการบ่มเพาะของข้ากับดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าเลยในชาติก่อนข้าไม่สามารถปลดปล่อยสัตว์อสูรทั้งหมดได้จนข้าต้องตายไปในที่สุดหากข้าสามารถปลดปล่อยสัตว์อสูรทั้งหมดได้มันจะน่ากลัวถึงเพียงใดกันฉินหยันเจ้าพลังการบ่มเพาะของเจ้ากลับขึ้นมาแล้วอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงกันข้าเห็นมันกับตาว่าเส้นลมปราณของเจ้าถูกทำลายทั้งหมดแล้วนี่จนเจ้ากลายเป็นเพียงแค่เศษขยะที่พิการคนหนึ่งเจ้าทำเช่นนี้ได้ยังไงกันไม่นะมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเจ้าเตียนนั้นจะเป็นทายาทของตระกูลเซียนก็จริงแต่เขานั้นไม่ได้ด้อยมีความน่าเชื่อถือสักเท่าไรเลยรากฐานการบ่มเพาะของฉินหยุนในตอนนี้ก็น่าทึ่งกว่าเมื่อก่อนมากฮ่าฮ่าฮ่าที่แท้ก็เป็นเจ้าเงินเหรอฉินหยุนวันนี้ที่ข้าเลยไม่ได้เชิญเจ้าเข้ามาร่วมงานพิธีด้วยเพราะข้าต้องการให้เจ้าได้นอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านของเจ้า
แต่ดูเหมือนตอนนี้คงไม่จำเป็นแล้วละเฮ้อเลิกทำนิสัยน่าซื่อใจคดของเจ้าได้แล้วลี่เจียนถ้าหากท่านพ่อของข้าไม่ช่วยเหลือเจ้าเอาไว้ป่านนี้เจ้าคงตายเป็นผีฟ้านรกไปแล้วและยังมีหน้ามายืนต่อหน้าทุกคนอีกอย่างนั้นเหรอตระกูลฉินของข้าทำทุกอย่างเพื่อราชวงศ์ของเจ้าลี่เจียนเหอที่เจ้ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะตระกูลฉินของข้าแต่เจ้ากลับกล้าทำเช่นนี้กับตระกูลฉินของข้าเจ้าทำเช่นนี้ได้ยังไงกันเจ้าเตียนและลี่ชิงเหอร่วมมือกันวางแผนเพื่อฆ่าท่านปู่และท่านพ่อของข้าในถิ่นธุรกันดารถ้าหากไม่ใช่เพราะพวกสารเลวพวกนี้ความเครียดแค้นทั้งหมดนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหุบปากของเจ้าซะฉินหยุนสงสัยข้าดูถูกเจ้าเกินไปไม่คาดคิดเลยว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าทั้งหมดจะเป็นการเสแสร้งมาทั้งหมดแบบนี้แล้วมันยังไงแหละถึงแม้พลังการบ่มเพาะของเจ้าจะยังคงอยู่เหมือนเดิมพลังเพียงแค่นั้นเจ้าอย่าทำเป็นอวดดีนักเลยนะเจ้าอยู่แค่ขั้นแรกของอาณาจักรจิตวิญญาณเท่านั้นแล้วเจ้าล่ะกล้าลองดูกับพลังที่นี่ไหมล่ะปกป้องฟ้าบาทเจ้าเตียนและจินหยุนอยู่ในขั้นแรกของอาณาจักรจิตวิญญาณเหมือนกันทั้งคู่แต่เจ้าเตียนนั้นมีพลังสายเลือดของเซียนไหลเวียนอยู่ฉินหยุนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอยู่ดีเจ้าเตียนถ้าหากเจ้าลงมืออย่าได้ลงมือหนักเกินไปล่ะฉินหยุนเป็นราชทายาทของตระกูลฉินตระกูลของเขาทำเพื่อราชวงศ์ของข้ามามากมายนักแค่ทำลายรากฐานการบ่มเพาะของเขาก็เพียงพอแล้วนี่ถือเป็นการลงโทษที่เบาที่สุดแล้วได้เลยขอรับท่านกล้ากล่าวออกมาว่าเป็นการลงโทษเพียงเล็กน้อยไม่อายปากจริงๆนี่นับถือว่าเป็นการลงโทษหนักเลยนะไอ้แกเข้ามาสิอาวุธเซียนระดับหนึ่งเปลวเพลิงสีครามนี่คืออาวุธเซียนที่ได้รับการสืบทอดมาจากตระกูลเจ้าอาวุธเซียนเหรอนี่น่ะเหรออาวุธเซียนน่ะสมแล้วแหละที่เจ้าเตียนเป็นทายาทของตระกูลเซียนน่ะด้วยอาวุธเซียนนี้ข้าคิดว่าฉินหยุนคงไม่อาจเอาชีวิตรอดไปได้แล้วแหละวันนี้ฉินหยุนกระบี่เล่มนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลข้าอาวุธเสียระดับหนึ่งส่วนอาวุธของข้าคือหอกเทพสงครามของตระกูลฉินอยู่ในระดับมนุษย์ระดับ6มันได้ดื่มเลือดของผู้คนนับหมื่นเข้าไปและเฉือนวิญญาณของผู้คนหลายพันคนเลิกพูดอวดได้สาระเรื่องอาวุธขยะของเจ้าได้แล้วไม่ว่าเธอจะพูดอะไรออกมามันก็เป็นได้เพียงแค่อาวุธขยะเท่านั้นฉินหยุนรับกระบี่ของข้าซะเข้ามาสิสัตว์อสูรเงาจงออกมาตายซะอะไรกันเฉินหยุนเจ้ากล้าดูถูกข้าอย่างนั้นเหรอได้ยังไงกันนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงอะอาวุธเสียระดับหนึ่งของข้ากับถูกทำลายด้วยหอกทหารธรรมดาแบบนี้เหรอนี่มันเป็นไปไม่ได้โอ้โหเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะได้ยังไงกันเขาแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงกันไม่มีทางนะเจ้าเตี้ยนลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะเจ้าพ่ายแพ้ฉินหยุนทั้งแบบนี้ไม่ได้นะข้าไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดเลยนี่น่ะเหรอทายาทของตระกูลเซียนบัดซบเอ้ยนี่น่ะเหรอลูกเขยที่ตระกูลราชวงศ์ของพวกเจ้าภูมิใจกันนักหนาทั้งกระจอกทั้งอ่อนแอแบบนี้ถ้าหากหอกของเจ้าสามารถทำลายกระบี่เซียนของข้าได้นั่นก็หมายความว่าหอกที่เจ้าถืออยู่ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตระกูลฉินของเจ้าจะเก็บซ่อนอาวุธเสียนเอาไว้แบบนี้หอกเทพสงครามถูกย้อมไปด้วยเลือดเนื้อของตระกูลฉินของข้าจะเอากระบี่เซียนกระจกแบบนั้นมาเปรียบเทียบยังไงกันพลังจิตอสูร
สามารถหลอมรวมเข้ากับอาวุธได้อาวุธแบ่งออกเป็น2ระดับระดับธรรมดาและระดับเซียนและหอกเล่มนี้ระดับของมันก็ควรอยู่ที่ระดับเซียนที่2เป็นอย่างน้อยตระกูลฉินแอบซ่อนอาวุธเซียนเอาไว้จริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันทุกอย่างเก่าของตระกูลฉินล้วนอยู่ภายใต้การดูแลของข้ามาโดยตลอดหรือว่าหอกเล่มนี้เขาจะได้มันมาตอนเข้าไปในถิ่นธุรกันดารกันนะข้าคงต้องอดทนรออีกสักพักว่าจะเด็กนั่นมันจะเก็บซ่อนอะไรเอาไว้อีกบ้างเต้าเตี้ยนนี่จะไม่ได้สามารถจัดการฉินหยุนได้อย่างนั้นเลยดูเหมือนการตัดสินใจของข้าคงผิดพลาดไปครั้งใหญ่แล้วสินะที่หลงยกลูกสาวของข้าให้แต่งงานกับคนไม่เอาไหนเช่นเจ้าแบบนี้ไม่นะฟาบาทข้าไอ้สารเลวไอ้ชาติชั่วฉินหยุนย่าฉินหยุนดูเหมือนข้าจะดูถูกเจ้าเกินไปถึงข้าจะดูถูกเจ้าเกินไปเจ้าก็ควรรู้เอาไว้ว่าข้าคือทายาทของตระกูลเซียนข้าหาใช่มนุษย์ธรรมดาเหมือนกับเจ้าจะแหกปากบ้าบออะไรฟะย้าเจ้าเตี้ยนเจ้าฆ่าท่านพ่อและท่านปู่ของข้าวันนี้เจ้าจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเจ้าไปลงนรกซะท่านพ่อได้โปรดช่วยเจ้าเตี้ยนด้วยช่วยข้าด้วยได้โปรดช่วยข้าด้วยหมัดของไอ้หมอนี่จะทรงพลังอะไรขนาดนี้ฉินหยุนเจ้าแข็งแกร่งมากจริงๆถึงเจ้าจะมีความสามารถแต่เมืองหลวงแห่งนี้ไม่ใช่ที่สำหรับเด็กมาวิ่งเล่นนะองครักษ์ป้ายหูตี้ป้ายหูตี้เป็นองครักษ์ของลี่เจียนอย่างนั้นเหรอเขาเป็นผู้ฝึกฝนด้านร่างกายและเขาก็ยังเป็นผู้บ่มเพาะอยู่ในระดับอาณาจักรวิญญาณขั้นสองแล้วท่านลงไปวูตี้ได้โปรดสังหารไอ้สารเร็วนี่ทีค่ะฉินหยุนจะไม่เคารพกฎหมายทั้งเย่อหยิ่งจองหองและยังทำร้ายผู้คนในราชวงศ์เจ้าสมควรได้รับโทษประหารแต่เนื่องจากตระกูลฉินของเจ้ามีบุญคุณต่อราชวงศ์ของข้าไปวู่ตีตัดแขนและขาของเขาทิ้งซะขอรับเร็วมากงั้นก็เอาแขนของเจ้าไปก่อนก็แล้วกันอะไรกันนี่มันคืออะไรกันคิดจะตัดแขนข้างั้นข้าจะตัดแขนของเจ้าก่อนก็แล้วกันเป็นไปไม่ได้ข้าจะแพ้ได้ยังไงกันถึงคิวของเจ้าแล้วลี่เจียนเหอฉินหยุนเจ้ายอดเยี่ยมเยี่ยมมากฉินหยุนดูเหมือนเจ้าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลฉินจนลืมไปแล้วว่าราชามีอำนาจสูงสุดทหารออกไปฆ่าฉินหยุนให้ตายเดี๋ยวนี้นี่น่ะเหรออำนาจของราชวงศ์ลี่เจียนเหอดูเหมือนเจ้าจะดูถูกพลังของฆ่าฉินหยุนผู้นี้เกินไปแล้วล่ะได้ยังไงกันท่านพ่อองจักรพรรดิฉินหยุนถ้าหากเจ้าคิดจะทำอะไรจงคิดให้ดีเจ้าลองมองดูรอบๆที่มีองครักษ์ชุดทองของพวกเขาทุกคนล้วนอยู่ในขอบเขตอาณาจักรวิญญาณขั้นที่สองแล้วถึงแม้เจ้าจะสามารถฆ่าเขาไ
แต่เจ้าก็ไม่อาจหนีรอดไปจากวงล้อมของพวกเขาได้อยู่ดีเจ้าอย่าได้กังวลเรื่องนั้นเลยทุกคนที่สวมชุดเกราะที่นี่ก็ยังเป็นพวกในชีวิตก่อนของข้าและคนที่แข็งแกร่งที่สุดสวมชุดเกราะทมิฬแต่พวกเขาก็มีจุดอ่อนที่ร้อยแรงอยู่นั่นก็คือความเร็วฉินหยุนลงนรกไปซะไอ้หมาแกเป็นแรงกดดันที่รุนแรงอะไรขนาดนี้ฉินหยุนข้าขอแนะนำให้เจ้าอภัยพวกเขาเถอะนะจุดสูงสุดของขอบเขตอาณาจักรจิตวิญญาณอย่างงั้นเหรอในชาติก่อนของข้าไม่มีใครที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้หลบซ่อนอยู่ชายชราผู้นี้คงจะเป็นผู้บัญชาการของตระกูลเซียนเจ้าหวนตระกูลเซียนและราชวงศ์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันฉินหยุนเห็นแก่หน้าของข้าได้หรือไม่ได้โปรดไว้ชีวิตเขาเถอะนะท่านหลงสองข้ามันซี่ฉินหยุนดูเหมือนวันนี้เจ้าคงหมดโอกาสในการฆ่าข้าแล้วล่ะผู้บัญชาการตระกูลเซียนข้าในตอนนี้ไม่มีคู่ต่อสู้ของเขาเลยฉินหยุนตระกูลเซียนเฝ้าดูแลเผ่าพันธุ์มนุษย์มาโดยตลอดเพราะงั้นการที่เจ้าก่อเรื่องวันนี้ก็สมเหตุสมผลข้าจะไม่เอาโทษกับเจ้าสำหรับเจ้าเจ้าเตียนในฐานะทายาทของตระกูลเซียนเจ้าได้ทำเรื่องน่ารังเกียจเกินกว่าจะให้อภัยหลังจากกลับไปเจ้าจะต้องรับโทษตามกฎของตระกูลข้าขอรับลี่เจียนเหอเห็นแก่หน้าของเจ้าแต่ราชวงศ์ของเจ้าได้กระทำความผิดต่อตระกูลฉินเจ้าจงเล่าความจริงต่อหน้าผู้คนเถอะว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรข้าจะให้ตระกูลเซียนเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดฉินหยุนวางมือของเจ้าลงซะนี่น่ะเหรอการกดดันของขอบเขตจักรพรรดิวิญญาณขั้นที่9นะแต่ว่าพลังแค่นี้ไม่อาจควบคุมข้าได้หรอกอะไรนะอาศัยแค่ระดับการบ่มเพาะขอบเขตอาณาจักรวิญญาณขั้นแรกเจ้าสามารถขัดขืนการบังคับของข้าได้เหรอเจ้าก็ทำได้แค่กดขี่ข้าได้เท่านั้นไม่อาจควบคุมข้าได้หรอกท่านพ่อเขาฆ่าจักรพรรดิเหรอองค์จักรพรรดิเด็กนี่ได้รับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่หลังจากเขาเข้าไปถิ่นธุรกันดารเพื่อปลุกพลังเหรอรับไปเจ้าจักรพรรดิของเจ้าน่ะรับไปซะลาก่อนผู้บัญชาชีตระกูลเซียนหนทางนี้ยังอีกยาวไกลฉินหยุนเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีจากข้าได้จริงๆอย่างนั้นเหรอแรงกดดันนี้แรงกว่าก่อนหน้านี้ถึง10เท่าเลยการจะหลบหนีจากผู้บัญชาการตระกูลเซียนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดฮะยะเฮ้ทักษะเพียงเล็กน้อยนั่นคิดว่าเจ้าจะขัดขืนข้าได้อย่างนั้นเหรออะไรกันข้าไปละฉินหยุนข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่ายังไงเจ้าก็ไม่อาจหนีพ้นเงื้อมมือของข้าได้หรอก เจ้าเตียนได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าหากเจ้ายังบีบคั้นข้าอยู่เช่นนี้ข้าก็จะเอามันลงนรกไปพร้อมข้าเลยเจ้าแน่ใจแล้วอย่างนั้นเหรอหรือจะตัดสินใจแบบนี้ท่านลุงช่วยข้าด้วยยอดเยี่ยมเลยช่างเป็นเด็กน้อยที่น่าสนใจอะไรเช่นนี้ฉินหยุนครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนเอาล่ะข้าจะรักษาอาการบาดเจ็บของเจ้าก่อน
ลุงสองถ้าหากข้าไม่ได้ล้างแค้นในสารเลวนั่นข้าไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้แน่อย่าห่วงไปเลยลุงสองของเจ้าจะล้างแค้นให้กับเจ้าเองลี่เจียนเหิงงั้นเหรอช่างไร้ประโยชน์อะไรเช่นนี้ลี่ชิงเหอตอนนี้พ่อของเจ้าก็เสียแล้วหลังจากนี้เจ้าจะต้องช่วยเหลือสามีของเจ้าเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะลูกหลานของราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ทุกคนจงฟังตอนนี้จักรพรรดิของพวกเจ้าตายไปแล้วดังนั้นราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าจะอยู่ในการดูแลของตระกูลเซียนของข้าเป็นการชั่วคราวพวกเจ้าทุกคนหลังจากนี้ก็พยายามหาตัวฉินหยุนและจับมันมาลงโทษให้ได้และจงจำเอาไว้ต้องให้มันมีชีวิตอยู่เท่านั้นเข้าใจไหมองหญิงท่านจงปฏิบัติตามคำสั่งของเขาดีมากดีมากข้าได้ฆ่าลี่เจียนเหอไปแล้วหลังจากนี้พวกเขาจะต้องไล่ล่าข้าไม่รู้จักจบแน่เลยราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์คงไม่อาจนิ่งนอนใจเรื่องข้าได้แน่นอนหลังจากนี้แต่แปลกไปกว่านั้นก็คือทำไมเจ้าฮวนทำไมจู่ๆเขาถึงปรากฏตัวออกมาแบบนี้นี่มันต่างจากชาติก่อนของข้าเหรอเอาเถอะวันนี้ข้าสามารถฆ่าลี่เจียนเหอได้ก็ได้กำไรมากแล้วล่ะส่วนพวกเจ้าเตียนลี่ชิงเหอข้าจะปล่อยให้พวกเจ้ามีชีวิตต่อไปอีกสักหน่อยก็แล้วกันฉินหยุนแห่งตระกูลฉินได้ลอบสังหารจักรพรรดิลี่เจียนเหอแห่งราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์มีคำสั่งหากผู้ใดพบสามารถฆ่าได้ทันทีใครก็ตามที่สามารถฆ่าฉินหยุนได้จะได้รับรางวัลเป็นที่ดิน 10,000 ครัวเรือนราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ออกคำสั่งฆ่าแล้วอย่างนั้นเหรอตอนนี้ข้าคงต้องรีบออกจากเขตราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ก่อนและข้าจะต้องไปที่ราชวงศ์เทียนเหอที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์มีเมืองในการปกครองหลายร้อยเมืองแต่ก็เป็นเพียงราชวงศ์เพียงเล็กๆเท่านั้นแต่ราชวงศ์เทียนเหอมีเมืองอยู่ในการปกป้องหลายพันเมืองและมีกลุ่มอำนาจน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนอยู่ใต้การปกครองถ้าหากจะเอาราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์มาเทียบคงไม่ได้เพียงแค่หยดน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นเจ้าเตียนลี่ชิงเหอรอข้าก่อนเถอะก่อนจะกลับไปหาพวกเจ้าเร็วๆนี้แหละและฆ่าพวกเจ้าไม่ให้เหลือซากเลยท่านปู่ทำไมท่านถึงปล่อยให้ไอ้คนที่แต่งตัวเหมือนขอทานเช่นนี้ขึ้นรถมาพร้อมกับพวกเราได้ล่ะผมพ่อก็ยุ่งเหยิงไปหมดเลยเสี่ยวเย่วแม่นมน้อยคนนี้จะแต่งตัวเหมือนขอทานก็จริงแต่ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งไม่เลวเลยกล้ามเนื้อและรากฐานของกระดูกก็ถือว่าใช้ได้เลยล่ะนะถ้าหากระหว่างเดินทางเกิดปัญหาขึ้นมาหนุ่มน้อยคนนี้จะถือเป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยเราแก้ปัญหายังไงล่ะครั้งนี้พวกเราเดินทางไปราชวงศ์เทียนเหอมีอันตรายอยู่รอบด้านถ้าหากมีคนแข็งแกร่งร่วมเดินทางเพิ่มอีกก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นแล้วนะท่านปู่ท่านคือจักรพรรดิเจิ้นหนานแห่งราชวงศ์เทียนเหอจะมีผู้ใดกล้าดักทำร้ายพวกเขากันเฮ้ยกลายเป็นว่าชายชราผู้นี้เป็นจักรพรรดิเจิ้นหนานซะงั้นน่ะจักรพรรดิเจิ้นหนานแห่งราชวงศ์เทียนเหอเขาได้ออกไปปกป้องชายแดนจากพวกปีศาจและเขาได้ถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์โชคร้ายด้วยความช่วยเหลือของตระกูลเซียนทำให้ราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ทำให้พวกเขาสามารถโค่นล้นจักรพรรดิเทียนเหอได้ในเพียงครั้งเดียวจักรพรรดิเจิ้นหนานถูกเจ้าเตียนฆ่าด้วยเช่นกันและตอนนี้ข้าก็กำลังนั่งอยู่บนรถม้าของเขาหรือว่านี่จะเป็นโชคชะตาเหรอเจ้าจะมองข้าถึงเมื่อไหร่กันนะไม่หรอกไอ้บ้า นี่นิสัยเป็นเช่นไรกันนะข้าโกรธแล้วนะท่านอาจารย์ถ้าหากเดินทางต่อไปอีกร้อยลี้
พวกเราก็สามารถเข้าเขตราชวงศ์เทียนเหอได้แล้วล่ะครับงั้นก็รีบเดินทางไปถึงเขตราชวงศ์เทียนเหอให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่คาดคิดล่ะนะใช่ไหมสหายตัวน้อยอย่างที่คิดเลยจักรพรรดิเจิ้นหนานเขารู้ถึงตัวตนของข้าแล้วเพราะเหตุนี้เขาถึงได้พูดเช่นนั้นออกมาช่างร้ายกาจสมชื่อจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเหรจักรพรรดิเจิ้นหนานเขาได้รับคำสั่งให้มาเอาหัวหน้าของเจ้ากลับไปนะเอาล่ะรับความตายของเจ้าซะโดยดีซะเถอะอยากให้ชายชราผู้นี้ตายอย่างนั้นล่ะดูเหมือนเจ้าจะดูถูกชายชราผู้นี้มากเกินไปแล้วกระมังเพียงแค่เจ้าคนเดียวคิดจะฆ่าข้าได้อย่างนั้นล่ะแน่นอนว่าไม่เพราะข้ามิได้มาคนเดียวเฮ้ยระวังนี่มันคือลูกศรตะวันเหรอว้าวเจ้าสามารถป้องกันศรตะวันของข้าได้อย่างนั้นเหรอศรตะวันลูกศรตะวันอย่างนั้นเหรอศรตะวันเป็นหนึ่งในสามนักฆ่าที่มีชื่อเสียงในองค์กรนักฆ่ามากมายเพื่อที่จะฆ่าชายชราผู้นี้ถึงกับกล้าลงทุนถึงเพียงนี้เชียวหรือพวกเจ้าสองคนจงฟังชายชราผู้นี้ให้ดีชายชราผู้นี้จะยอมรับความตายแต่ได้โปรดฟังคำสั่งเสียของชายชราผู้นี้ได้หรือไม่ไว้ชีวิตคนอื่นได้หรือเปล่าแล้วข้าจะไม่ขัดเขินท่านปู่ก็ได้ข้าสัญญากับเจ้าวิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาข้าได้มากเลยเลิกเสียแซงได้แล้วข้าจะเป็นคนลงมือเองเจ้าไม่ตายหรอกถ้าหากยังมีข้าอยู่ที่นี่ด้วยทั้งคนเนี่ยข้าชินหยุนจะเป็นคนปกป้องเจ้าเองถ้าหากเจ้าต้องการตายแล้วก็ความต้องการของเจ้าเองข้าไม่ได้ยอมฆ่าคนอื่นที่ข้าไม่รู้จักชื่อนะบอกชื่อของพวกเจ้ามาซะข้าชื่อซงวู่เยวแห่งองค์กรนักฆ่าข้าชื่อซงวู่ซีแห่งองค์กรนักฆ่าที่แท้พวกเขาก็เป็นฝาแฝดแห่งตระกูลวู่นี่เองหลังจากจักรพรรดิเจิ้งหนานตายสองพี่น้องในชาติก่อนของข้าได้เข้าไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อแสวงหาโอกาสและพวกเขาก็ได้มีชื่อเสียงมากขึ้นหลังจากนั้นแต่น่าเสียดายท้ายที่สุดพวกนางทั้งสองก็ได้พ่ายแพ้กับเจ้าเตียนและถูกเจ้าเตียนสังหารในที่สุดคงจะดีกว่านี้ถ้าหากเปลี่ยนให้พวกนางมาอยู่ข้างกายข้านะตายซะเข้ามาเลยว้าถ้าหากเทียบกับหอกเทพอสูรสงครามของตระกูลฉินของข้าแล้วก็มันก็แย่ลงนิดหน่อยแล้วนะนี่เดี๋ยวเหรอหอกเทพสงครามเมื่อกี้เจ้าเพียงแค่โชคดีที่สามารถรับสอนตะวันของข้าได้แต่เมื่อกี้ข้าใช้พลังเพียงแค่ 30% เท่านั้นงั้นเจ้าก็ลองรับสอนตะวันพลังเต็ม 100% ของข้าดูว่ามันจะฆ่าเจ้าได้หรือเปล่าเพียงแค่ขั้นแรกของขอบเขตวิญญาณถือว่าเจ้าทำได้ดีมากพอแล้วล่ะที่สามารถป้องกันการโจมตีแรกของข้าได้เดี๋ยวข้าจะให้เจ้าได้ลองพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ของข้าดูว่ามันเป็นเช่นไรน่าเสียดายที่ความแตกต่างระหว่างขอบเขตของพวกเรานั้นมากเกินไปเคล็ดวิชาระดับเหลืองคมดาบตะวันจิตวิญญาณอสูรเงาเหรอดูเหมือนแค่ข้าคนเดียวคงจะไม่ไหวแล้วสินะ
ึงแม้ข้าจะเรียกใช้จิตวิญญาณเงาแล้วก็ตามระดับของข้าในตอนนี้อยู่เพียงอาณาจักรจิตวิญญาณขั้นแรกเท่านั้นข้าไม่อาจใช้เคล็ดวิชาต่อสู้ที่ทรงพลังได้การที่ข้าต้องเผชิญหน้ากับนักฆ่าขอบเขตจิตวิญญาณขั้น2พร้อมกับ2คนแบบนี้มันค่อนข้างลำบากหน่อยแต่ว่า โชคดีที่เคล็ดวิชาที่เธอใช้มันมีข้อบกพร่องอยู่เลิกพร่ำได้แล้วเคล็ดวิชาต่อสู้ของเจ้าใช้อยู่ก็คือเคล็ดวิชาที่ไม่สมบูรณ์เพราะงั้นเจ้าจึงแสดงพลังออกมาได้แค่เพียงครึ่งเดียวของมันเจ้าคงมีแค่เคล็ดวิชาระดับเหลืองสินะก็อย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้เคล็ดวิชาการต่อสู้ของเจ้าไม่สมบูรณ์การเคลื่อนไหวของเจ้ามีข้อบกพร่องมากเกินไปสารันเลวปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะข้าสามารถช่วยเจ้าทำให้เคล็ดวิชานี้สมบูรณ์ได้นะแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งไม่อย่ามายุ่งเรื่องของข้าข้าซะพี่สาวไม่ต้องห่วงข้าไปพร้อมกับพวกมันได้เลยทำภารกิจให้สำเร็จบ้าเอ้ยสองพี่น้องคู่นี้ผูกพันกันมากและตอนนี้วู่เจี่ยวกำลังลำบากใจแล้วตอนนี้หมอนั่นแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เลยอย่างนั้นเหรอนมน้อยตระกูลฉินน่าทึ่งมากดูเหมือนการเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารครั้งนี้จะได้ผลประโยชน์กับชายชราผู้นี้มากเลยล่ะนะช้าก่อนปล่อยนางไปข้าจะยอมตายแทนนางเององค์กรนักฆ่านั้นน่ารังเกียจและไร้ยางอายเกินไปถึงแม้พวกเขาจะมอบความรักให้กับเจ้าก็จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสั่งให้เจ้าทำมันขาดต่อความตั้งใจของเจ้าเจ้าอยากจะอยู่ร่วมกับองค์กรเช่นนี้จริงอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้ได้เช่นไรแน่นอนว่าข้ารู้มากกว่านั้นอีกด้วยแต่ว่าผู้นำองค์กรนักฆ่าของเจ้าก็น่าสนใจในตัวเจ้ามานานแล้วเหมือนกันสิเป็นไปไม่ได้นะคนที่เจ้าได้รับคำสั่งให้มาฆ่าไปก่อนหน้านี้และญาติของพวกเขาทั้งหมดถูกควบคุมโดยผู้นำองค์กรนักฆ่าของเจ้าอย่างลับๆพวกเขาถูกสร้างให้กลายเป็นหุ่นเชิดทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานทั้งเป็นไปไม่ได้องค์กรนักฆ่าของพวกข้าเฉพาะคนที่สามารถถูกฆ่าเท่านั้นเรื่องเช่นนี้ไม่มีทางเป็นความจริงเด็ดขาดเช่นนั้นเจ้าก็ลองไปตรวจสอบเรื่องนี้ดูด้วยตนเองสิพี่น้องตระกูลวู่ช่างไม่รู้อะไรเกี่ยวกับองค์กรนักฆ่าเลยสักนิดด้วยคำพูดของข้าครั้งนี้จะต้องทำให้พวกนางสงสัยอย่างแน่นอนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วล่ะที่พี่น้องตระกูลวู่จะอยู่ภายใต้การดูแลของข้าเอาล่ะข้าจะให้ทางเลือกกับพวกเจ้าก็แล้วกันนะพวกเจ้าจงออกจากองค์กรนักฆ่าแล้วติดตามข้ามาซะช่างพูดจาใหญ่โตจริงๆนะเจ้ารู้หรือไม่ว่าองค์กรนักฆ่าแข็งแกร่งถึงเพียงใดถ้าหากพวกข้าสองพี่น้องออกจากองค์กรนักฆ่าแล้วก็คงต้องตายเท่านั้นถึงจะออกจากองค์กรนี้ได้เจ้าปกป้องข้าได้หรือไม่ไม่ต้องรีบหรอกข้าจะให้เวลาพวกเจ้าคิดถ้าหากเจ้าตัดสินใจจะติดตามข้าแล้วก็มาหาข้าได้ตลอดเวลาข้าจะรอเจ้าอยู่ที่โรงเตี๊ยมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองของราชวงศ์เทียนเหอเจ้ามีโอกาสฆ่าพวกข้าแต่เจ้ากลับคิดปล่อยพวกข้าสองคนไปแบบนี้เจ้าไม่กลัวพี่น้องของข้าจะยิงเจ้าหรือไงกันถ้าอยากลองแล้วก็พวกเจ้าก็ทำมันมาซะสิพวกข้าสองพี่น้องตระกูลวู่ไม่เคยติดหนี้บุญคุณใครเรื่องครั้งนี้ข้าจะปล่อยก่อนก็แล้วกันเจอกันครั้งหน้าข้าจะฆ่าเจ้าซะจักรพรรดิเจิ้นหนานอย่าคิดว่าเจ้าเข้าสู่อาณาเขตราชวงศ์เทียนเหอแล้วเจ้าจะรอดไปได้นะการที่จะฆ่าเจ้านั้นมีหลายร้อยวิธีคือว่าขอบคุณเจ้ามากๆนะนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านหลานสาวของจักรพรรดิเจิ้นหนานมาแสดงความขอบคุณด้วยตนเองเช่นนี้ท่านจักรพรรดิเจิ้นหนานทำไมท่านถึงไม่ยกหลานสาวของท่านให้ข้าล่ะว่าไงนะในแง่ของพลังบ่มเพาะของเจ้า
สามารถเทียบได้กับอัจฉริยะรุ่นเยาว์ได้เลยละในแง่ของความกล้าหาญของเจ้าก็ถือเป็นหนึ่งในราชวงศ์เทียนเหอได้เลยละนะข้าจะให้รางวัลแก่เจ้ามากพอที่จะร่ำรวยมากพอแล้วละฉินหยุนราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ตระกูลฉินเหรอเจ้าคือนักโทษฉินหยุนเหรอท่านปู่ท่านรู้อยู่นานแล้วอย่างนั้นเหรอสาวน้อยเอ้ยดูเหมือนเจ้าจะรู้ตัวช้าเกินไปแล้วนะถ้าหากเจ้าสนใจหลานสาวของข้าจริงแล้วก็ชายชราผู้นี้สามารถเป็นพ่อซื้อให้เจ้าได้นะนี่มันเรื่องเมื่อกี้ข้าแค่หยอกท่านเล่นเท่านั้นเองแหละเอาละพวกเรารีบไปกันเถอะท่านจักรพรรดิเจ้าหนานตกลงพวกเราไปกันเถอะไอ้บ้านี่มันกล้าล้อเล่นกับข้าอย่างนั้นเหรอข้าโกรธจริงๆแล้วนะหมอนี่คิดว่าข้าไม่คู่ควรกับเขาอย่างนั้นเหรอเมืองเทียนเหอยินดีต้อนรับจักรพรรดิเจิ้งหนานจักรพรรดิเจิ้งหนานกลายเป็นจักรพรรดิแห่งเจิ้งหนานไปแล้วอ่ะหรือว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆท่านจะเป็นองค์หญิงเลี่ยเย่ใช่หรือเปล่าอ่ะเลี้ยงทางหน่อยเลี้ยงทางจักรพรรดิเจิ้งหนานในที่สุดท่านก็มาเสียทีหวงเฟยท่านพ่อของข้าคิดถึงท่านพ่อมากเลยละขอรับ ไม่ได้เจอพ่อของเจ้านานมากเลยละน้องสาวลี่เย่นี่มันก็นานมากแล้วนะที่พวกเราไม่ได้เจอกันข้าคิดถึงเจ้ามากเลยละหวงเฟยข้าไม่ค่อยสนิทกับเจ้าขนาดนั้นซะหน่อยน้องสาวลี่เย่พวกเราเป็นดั่งคู่รักกันตั้งแต่ยาววัยเจ้าได้เกี่ยวก้อยสัญญาจะแต่งงานกับข้าแล้วนะทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนี้กับข้ากันล่ะหืมนี่น่ะเหรอคู่มั่นของเจ้าเนี่ยหน้าตาดีไม่เบานี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วอะน้องชายผู้นี้กล่าวได้ดีจริงๆเลยเจ้าที่รักเจ้าโกรธข้าอย่างนั้นเหรอใหญ่บ้านี่คือจะแก้แค้นข้าอย่างนั้นเหรอถึงกลับกล้าทำแบบนี้น้องสาวลี่เย่วนี่เจ้าข้าขอแนะนำให้ท่านรู้จักนี่คือสุดที่รักของข้าเองน้องสาวลี่เย่วเจ้าจะได้ล้อข้าเล่นอีกเลยพวกข้าสองคนได้คบหากันนานแล้วและพวกข้าสองคนกำลังจะแต่งงานกันเร็วนี้แหละน้องลี่เย่เจ้าคงเหนื่อยจากการเดินทางมามากข้าได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าเอาไว้ให้แล้วล่ะนะจักรพรรดิเจิ้งหนานหลานชายตัวน้อยคนนี้จะช่วยดูแลท่านเองดีงั้นข้าขอฝากเจ้าด้วยละภายในเมืองเทียนเหนานแค่ไหนแล้วนะที่ข้าไม่ได้กลับมาที่นี่นะเจ้าเด็กน้อยข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเป็นใครแต่ข้าขอเตือนเจ้าเอาไว้ก่อนว่าลี่เย่คือคนของข้าข้าขอแนะนำให้เจ้าออกจากเมืองเทียนเหอโดยเร็วที่สุดเลยข้าจะให้เวลาเจ้าเตรียมตัวหนึ่งคืนถ้าหากพรุ่งนี้ข้าจะเห็นเจ้าอยู่ในเมืองนี้อยู่แล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าซะออกจากเมืองเทียนเหออย่างนั้นเหรอข้าจะออกไปก็ต่อเมื่อหลังจากที่ข้าแต่งงานกับลี่เย่และให้กำเนิดบุตรชายและก็บุตรสาวของข้าก่อนบุตรชายบุตรสาวอย่างนั้นเหรอไม่นะลี่เย่จะทำแบบนี้กับข้าไม่ได้นะเจ้ากำลังรนหาที่ตายเจ้าอย่าคิดว่าน้องลี่เย่จะปกป้องเจ้าไปตลอดไปนะอย่าได้ใจไปหน่อยเลยโทษทีนะข้ามันก็เป็นคนเช่นนี้ล่ะถ้าหากเจ้าอยากจะฆ่าข้ามาขนาดนั้นถ้าคิดว่าเจ้าทำอะไรได้ก็ทำซะสิไอ้สารเลวเอ้ยจี้เจ้าล้างคอรอข้าได้เลยเฮ้ยลี่เย่นะลี่เย่พอเข้ามาถึงเมืองนี้เจ้าก็สร้างปัญหาให้ข้าตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะเมืองเทียนเหอสำนักหลอมอาวุธ
ักรพรรดิเจิ้นหนานน้องลี่เย่วพวกเรามาถึงกันแล้วนี่เป็นสำนักหลอมอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียนเหอแค่ของตกแต่งประตูก็เป็นอาวุธระดับเหลืองแล้วจักรพรรดิเจิ้นหนานก็ชมเกินไปพ่อของข้าตกแต่งประตูนี้ด้วยตนเองทั้งหมดอย่ามัวแต่พูดกันอยู่ด้านนอกอีกเลยพวกเราเข้าไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่านะในห้องโถงเชิญทางนี้ขอรับวันนี้ท่านพ่อของข้ามีธุระสำคัญต้องไปทำวันนี้ข้าจะเป็นผู้ดูแลท่านจักรพรรดิเจิ้นหนานเองขอรับเดี๋ยวกระผมขอตัวไปบอกคนเตรียมอาหารออกมาก่อนนะขอรับหรูหราจริงๆเลยมาแล้วมาแล้วเจ้าเอ๋นี่คือเนื้อมังกรดินมันส่งผลดีต่อร่างกายของผู้บ่มเพาะข้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มันมาข้าหามาให้เจ้าโดยเฉพาะเลยนะเป็นเนื้อยอดเยี่ยมจริงๆเลยเฮ้ยเนื้อนั้นไม่ใช่ของเจ้านะไอ้บ้านี่แข็งแกร่งอะไรขนาดเนี้ยงมอร่อยจังเยี่ยมเลยจักรพรรดิเจิ้นหนานหลานชายตัวน้อยคนนี้มีข่าวดีจะบอกท่านอีกเรื่องนึงโอ้ท่านคงยังไม่รู้ว่าหลานชายตัวน้อยคนนี้ได้ปลุกจิตวิญญาณไฟระดับ5ได้แล้วเรื่องการแต่งงานของข้าและของลี่เย่วอาจารย์ของข้าก็ทราบเรื่องนี้แล้วในอีกไม่กี่วันอาจารย์ของข้าจะมาที่เมืองเทียนเหอด้วยตนเองเพื่อคุยเรื่องแต่งงานเป็นการส่วนตัวกับท่านไม่คิดเลยว่าชายคนนี้จะสามารถปลุกเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ได้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์คือพลังพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะพลังฟ้าดินสวรรค์และโลกถ้าหากใครสามารถมีมันไว้ในครอบครองแล้วก็จะสามารถสร้างอาวุธหรือแม้แต่ปรุงยาระดับสูงได้เลยเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มีทั้งหมด9ระดับระดับแรกก็คือมันอ่อนแอที่สุดและระดับที่9นั้นแข็งแกร่งที่สุดเมื่อนักรบสามารถปลุกเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ได้เขาจะเป็นมืออาชีพที่มีเกียรติสูงสุดในทวีปนี้ก็คือนักหลอมถึงแม้ว่าหวงเฟยจะสามารถปลุกเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ5แล้วแต่ในราชวงศ์เทียนเหอก็ยังเป็นสิ่งที่หายากอยู่ดีนอกจากนี้บรรพบุรุษโบราณของมนุษย์ไม่เพียงแต่มีเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ6เท่านั้นแต่การฝึกฝนของเขาก็อยู่จุดสูงสุดของขอบเขตจักรพรรดิจิตวิญญาณอีกด้วยพูดได้เลยว่าในราชวงศ์เทียนเหอซื้อเป็นผู้ที่มีความสามารถเรียกลมเรียกฝนได้เลยล่ะอย่างนี้นี่เองท่านอาจารย์ของข้าเขายังให้คำสัญญาอีกว่าจะเป็นธุระจัดการแต่งงานของข้ากับน้องลี่เย่วให้อีกด้วยนะเริ่มจะเป็นปัญหาแล้วสิเจ้าสามารถพักอยู่ในวังของท่านปู่ข้าได้แต่ทำไมเจ้าถึงเลือกจะมาพักที่โรมเตียมกันล่ะ ไม่ใช่ว่าเจ้าเองก็ไม่ได้ต้องการให้ข้าร่วมเดินทางพร้อมกับเจ้าตั้งแต่แรกหรอกเหรอข้าไปก่อนล่ะไม่ต้องกังวลเรื่องหวงเฟยแล้วนะเจ้าและข้าล้วนถูกลิขิตให้เผชิญหน้ากับเขาข้าไม่ปล่อยให้เจ้าตกไปเป็นของเขาหรอกนะสบายใจได้ภายในห้องวิธีการบ่มเพาะที่รวดเร็วที่สุดก็คือกลืนกินสมบัติมากมายจากสวรรค์หรือเนื้อและเลือดของอสูรเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองออกไปหาของดีๆซะหน่อยแล้วทันทีที่ข้าสามารถทะลวงขั้นสูงสุดเข้าไปขอบเขตจักรพรรดิวิญญาณขั้นที่2ได้ข้าก็จะสามารถปลุกวิญญาณของอสูรตัวที่2อีกาทองคำ9ขาได้อีกาทองคำ9ขาอีกาทองคำก้าวขามีเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือสวรรค์ของโลกหวงเฟยข้าอยากรู้จริงๆว่าจะแสดงสีหน้าเช่นไรเมื่อเห็นข้าแสดงเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ9เช่นนี้นายน้อยข้าจะตรวจสอบมาแล้วขอรับฉินหยุนเป็นคนของตระกูลฉินของราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ตระกูลฉินฉินหยุนที่ถูกทายาทตระกูลเซียนใส่ร้ายนั่นเหรอใช่แล้วขอรับ
ข้าอยากจะหัวเราะให้ตายไปเลยจริงๆทีแรกข้าก็คิดว่ามันเป็นใครที่กล้ามาแย่งของของข้าแต่มันกลับกลายเป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นดีถ้าเช่นนั้นข้าจะเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วค่อยฆ่ามันทีหลังข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเองตอนที่น้องลี่เย่เป็นภรรยาของข้าหวงไฟผู้นี้ในเวลาเดียวกันมันเหนื่อยจริงๆที่จะเขียนเคล็ดวิชาการต่อสู้เสร็จในตอนนี้เคล็ดวิชาฝ่ามือพายุอัศนีเป็นสิ่งที่ข้าได้รับมาในชีวิตก่อนของข้าถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่ระดับลึกลับขั้นต้นเท่านั้นแต่มันก็เพียงพอที่จะแลกกับสมบัติสวรรค์จำนวนมากได้แล้วเลยไปกันเถอะโรงประมูลเทียนเหอข้ามาที่นี่อีกครั้งแล้วโอ้บรรยากาศที่นี่ทำให้ข้าคิดถึงมันชะมัดเลยฮะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าคุณชายท่านต้องการอะไรอย่างนั้นหรือขอรับเจ้าไม่มีความสามารถให้ในสิ่งที่ข้าต้องการได้หรอกเจ้าช่วยไปเรียกผู้ดูแลที่นี่มาพบข้าหน่อยสิได้โปรดรอสักครู่นะขอรับว่านมาพบคุณชายแล้วเจ้าค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะว่านเขาเป็นใครกันวันนี้ข้าต้องการเอาของเข้าร่วมประมูลหน่อยโอ้ได้โปรดตามข้ามาเชิญครับคุณชายดีใจจริงๆที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งคุณชายทำตัวตามสบายนะข้าไม่รู้ว่าท่านคือใครท่านพอจะแนะนำตัวให้ข้าได้ทราบได้หรือไม่เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้จักข้าในตอนนี้หรอกแต่การประมูลใต้ดินวันนี้ข้าเข้าใจกฎของพวกเจ้าทั้งหมดแล้วจะออกเคล็ดลับวิชานี้ไปดูและช่วยประเมินราคาให้ข้าหน่อยนี่มันเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับลึกขั้นต่ำเลยใช่แล้วเลยมันเป็นเคล็ดวิชาลึกลับขั้นต่ำเจ้าตรวจสอบดูได้ตามสบายเลยนะเคล็ดวิชาต่อสู้ลึกลับขั้นต่ำมีค่าเพียงใดเจ้าไม่รู้งั้นเหรอเจ้าต้องการประมวลเคล็ดวิชานี้จริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าหากข้าประมวลเคล็ดวิชาลึกลับขั้นต่ำนี่ข้าสามารถช่วยเจ้าประมวลมันได้ในราคา1,500,000 เหรียญทองถ้าหากเจ้าเชื่อใจข้าแล้วก็ข้าสามารถประมวลมันได้ในราคา1.5 ล้านเหรียญทองในโรงประมวลเทียนเหอของข้าเม็ดยาฝึกฝนร่างกายระดับ2ขายในราคา10,000 เหรียญทองครึ่งร้านเหรียญทองก็มากพอที่จะซื้อพวกมันได้50ตกลงแต่ข้าต้องการแลกกับเม็ดยาฝึกฝนร่างกายทั้งหมดดีมากเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับข้าเลยขอบคุณคุณชายมากๆนะด้วยอายุเพียงเท่านี้กับมีเคล็ดวิชาลึกลับขั้นต่ำเป็นไปได้เหรอไม่ว่าเขาจะเป็นลูกศิษย์ของสำนักใหญ่ที่ออกเดินทางมาจากราชวงศ์เทียนเหอเพื่อหาประสบการณ์ท่านต้องการเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยหรือไม่แน่นอนว่าข้าต้องการเข้าร่วมด้วยถ้าหากข้าจะไม่ผิดที่โรงประมูลเทียนเหอวันนี้จะมีสมบัติล้ำค่าเข้าร่วมประมูลมากมายตกลงเดี๋ยวข้าจะพาท่านไปนั่งที่พิเศษของท่านด้วยตนเองยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงประมูลใต้ดินพวกเจ้าดูนั่นสิข้ามาที่นี่ตั้งหลายรอบแล้วอ่ะแต่ข้าไม่เคยเห็นนางยิ้มเช่นนี้มาก่อนเลยนะใช่แล้วล่ะแต่ข้าไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มข้างข้างนั้นคือผู้ใดเป็นที่นั่งที่ดีมากเลยล่ะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะที่นั่งตรงนี้เฉพาะแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานประมูลเทียนเหอเท่านั้นที่จะสามารถนั่งตรงนี้ได้อ่ะนะว่านว่านข้ามาแล้วอ๋อที่แท้ก็เป็นนายน้อยหวังนี่เอง
ว่านวันนี้ข้าได้นำสมบัติล้ำค่ามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมประมูลของเจ้าด้วยล่ะนะหวังส่วนขอบคุณนายน้อยหวังมาเข้าร่วมงานประมูลของเราด้วยนะว่านท่านพ่อของข้าก็มาที่นี่เพื่อสู่ขอเจ้าหลายครั้งแล้วอ่ะแต่เจ้าก็ปฏิเสธข้าหลายครั้งเช่นกันนะว่านยังเป็นคนขี้อายเหมือนเดิมเลยนะข้าได้คุยกับท่านพ่อของเจ้าแล้วอ่ะรายการประมูลหอกล้ำค่าของข้าในวันนี้ข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละถือว่าเป็นสินสอดทองมั่นให้ข้าแต่งงานกับเจ้าก็แล้วกันนะสิ่งนี้แม้แต่พ่อของเจ้าก็ไม่กล้าปฏิเสธเลยล่ะเหมือนกับในชาติก่อนของข้าเลยวันนี้หอกศักดิ์สิทธิ์จะถูกนำมาประมูลด้วยและมันก็เป็นอาวุธเสียนที่แตกหักเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่คือที่นั่งของนายน้อยผู้นี้นะตรงนี้ไม่ใช่ที่นั่งของคนอย่างเจ้ามานั่งได้นะรีบใส่หัวออกไปเลยไปหวังส่วนนี่คือแขกผู้มีเกียรติของข้านะอย่าได้หยาบคายกับนายน้อยเช่นนี้นะว่าไงนะวัดนี่คือที่นั่งประจำของข้ามาโดยตลอดเลยนะแต่ตอนนี้ที่นั่งนี่เป็นของข้าแล้วเจ้ากูควรอย่างงั้นเหรอเป็นเพียงแค่ขยะที่มีขอบเขตอาณาจักรวิญญาณขั้นที่1เท่านั้นเองอ่ะโอ้โหจะเจ้ามาช่างน่ารำคาญอะไรเช่นนี้ถ้าหากเจ้ายังกล้าพูดอีกแม้แต่คำเดียวข้าจะฆ่าเจ้าซะไอ้สารเลวไม่มีผู้ใดกล้าพูดกับข้าเช่นนี้มาก่อนเลยนะมาหลายปีแล้วอะถ้าหากเจ้าอยากตายมากนักแล้วก็ข้าก็จะสนองความต้องการของเจ้าเองพอได้แล้วหวังส่วนกฎของที่นี่คือห้ามไม่ให้ผู้ใดสร้างปัญหาที่โรงประมูลเทียนเหอเจ้าจำกฎไม่ได้ได้ยังไงกันแต่ว่าไอ้หมอนี่อ่ะตัวเองหุบปากซะเข้าใจแล้วแหละต่อหน้าว่านข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนแล้วกันโถ่ในตอนที่เจ้าออกจากโรงประมูลแห่งนี้เมื่อใดแล้วก็นั่นคือเวลาตายของเจ้านายๆข้าเห็นฉินหยุนอยู่ในที่ประมูลเทียนเหอดูเหมือนว่าเขาจะทำให้นายน้อยหวังส่วนไม่พอใจอีกคนแล้วขอรับตระกูลหวงมันทำให้หวังส่วนไม่พอใจอย่างนั้นเหรอดูเหมือนไอ้สารเลวนั่นเป็นพวกชอบแสวงหาความตายโดยแท้จริงสินะมีข้อความจากหวงเฟยเหรอไอ้สารเลวข้าก็คิดว่าเจ้าจะเป็นคนใหญ่คนโตมาจากที่ไหนที่แท้ก็เป็นแค่เศษขยะที่ถูกราชวงศ์ทอดทิ้งนี่เองยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเข้าร่วมโรงประมูลเทียนเถอของข้าวันนี้มีของล้ำค่ามากมายเข้าร่วมหลายรายการรับรองว่าสินค้าที่เข้าร่วมประมูลในวันนี้ต้องทำให้ทุกท่านตกใจและอยากได้มันอย่างแน่นอนแม่นางวาดจะมัวแต่ยั่วพวกเราอยู่เลยนะรีบเริ่มประมูลกันเถอะนะรายการประมูลชิ้นแรกของวันนี้ก็คือเม็ดยาระดับ2ในเวลาที่ทุกท่านตกอยู่ในอันตรายเสี่ยงตายไม่ว่าจะบาดเจ็บหนักเพียงใดถ้าหากท่านอยู่ต่ำกว่าขอบเขตอาณาจักรวิญญาณขั้นแรกขอเพียงแค่ท่านมีเม็ดยานี้อยู่ในมือของท่านก็สามารถรักษามันให้หายขาดได้เปิดประมูลในราคาเริ่มต้นที่ 10,000 เหรียญทองเริ่มประมูลได้ 15,000 18,000 ยาเม็ดนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าเลยสักนิดนอนต่ออีกสักพักนึงก็แล้วกันรอของที่ข้าต้องการเริ่มประมูลในช่วงท้ายแล้วกันนะหลับให้สบายล่ะไอเด็กเหลือขอวันนี้คือวันตายวันสุดท้ายของแกที่จะได้นอนแบบนี้อ่ะนะ
ครึ่งชั่วโมงต่อมาขอแสดงความยินดีกับคุณชายท่านนี้ด้วยที่ได้รับสมบัติชิ้นนี้ไปชิ้นต่อไปเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของพวกเราในวันนี้ของที่ข้ารอคอยมาแล้วเหรอนี่มันอาวุธเซียนแตกหักที่นายน้อยต้องการนี่นี่คืออาวุธเซียนระดับหนึ่งหอกแตกหักแม้ว่ามันจะได้รับความเสียหายมากก็จริงแต่มันก็เป็นถึงอาวุธเซียนระดับหนึ่งราคาเริ่มประมูลที่1ล้านเหรียญทองเริ่มประมูลได้1ล้าน5แสนท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านหอกเล่มนี้เป็นของที่นายน้อยหวงต้องการมากหวังว่าทุกท่านจะเห็นแก่ใบหน้าของนายน้อยของข้าด้วยบัดซบเอ้ยถึงกับใช้วิธีนี้เพื่อลดราคาเลยอย่างนั้นเหรอถึงคิวของข้าแล้ว2ล้านข้าต้องการหอกเล่มนี้เป็นนางเองอย่างนั้นเหรอเฮ้ แม่นางเจ้าต้องคิดให้ดีก่อนล่วงหน้านายน้อยของข้าจะถึงจะแย่งชิงมันไปได้ต้องประมูลจริงๆอย่างนั้นนะเจ้ารีบถอนราคาออกจากประมูลซะเถอะให้ตายเถอะคนจากองค์กรนักฆ่านี่ช่างมันเถอะมีคนจากองค์กรนักฆ่าเข้ามาแทรกแซงการประมูลในครั้งนี้ข้าคิดว่านายน้อยของข้าคงผิดหวังกับข้าแน่เลยอ่ะหอกเล่มนี้เป็นของข้าแล้ว3ล้านเหรียญชายคนนี้เขาตั้งใจจริงๆอย่างนั้นเหรอ3ล้านเหรียญเหรอไอ้ฉลาดเลวนี่มันไปเอาเงินมาจากไหนตั้งมากมายแบบเนี้ยมีผู้ใดให้มากกว่า3ล้านเหรียญหรือไม่ถ้าหากไม่มีผู้ใดให้สูงกว่านี้แล้วล่ะก็หอกเซียนเล่มนี้จะตกเป็นของนายน้อยท่านนั้นอะไรล่ะนั่นน่ะต่อไปมันเป็นสมบัติของสุดท้ายพวกเราจะนำมันมาประมูลในวันนี้ในกล่องใบนี้เก็บเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับลับขั้นต่ำเอาไว้เคล็ดวิชาฝ่ามือวายุอัศนีเฮ้ เปิดราคาประมูลเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านเหรียญทองเริ่มประมูลได้5ล้าน7ล้าน10ล้านเหรียญ12ล้านเหรียญอะไรนะหวังเอ๋ที่เจ้าทำเช่นนี้หมายความว่ายังไงอ่ะข้าต้องการเคล็ดวิชานี้นะนายน้อยส่งข้อความมาให้ข้าประมวลเคล็ดวิชานี้มาให้ได้ข้าจำเป็นต้องทำตามคำสั่งของนายน้อย15ล้านเป็นความโอ้เอาใหม่ฮะบัดซบเอ้ยหวงไฟก่อนหน้านี้เจ้าอยากให้ข้าช่วยสั่งสอนฉินหยุนไม่ใช่อ่ะเป็นความคิดที่ดีอยู่เหมือนกันน่ะแต่ตอนนี้ฝันไปเถอะ ด้วยเงินเพียง15ล้านเหรียญทองพวกเจ้าคิดว่าจะสามารถประมูลเอาเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับลึกลับขั้นต่ำไปได้อย่างนั้นเหรอ18ล้านเดี๋ยวเพิ่งเข้าร่วมสิฟังข้าก่อนทำไมข้าต้องฟังคำพูดของเจ้าด้วยอย่ามาขวางข้านะ18เฮ้ยช่างมันเถอะเจ้าตัดสินใจถูกแล้วเลยทำไมกันทำไมข้าต้องเชื่อคำพูดของเขาด้วยล่ะเนื่องจากไม่มีผู้ใดให้ราคาสูงกว่านี้แล้วเคล็ดวิชาระดับต่ำนี้ตกเป็นของคุณชายเท่านั้น สุดท้ายเคล็ดวิชาระดับลึกลับขั้นต่ำก็ตกเป็นของข้าแล้วจำสิ่งที่ข้าพูดก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ข้าพักอยู่โรงเตรียมที่ใหญ่ที่สุดของราชวงศ์เทียนเหออย่าลืมมาหาข้าเลยสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นผ่านไปชั่วครู่นอนนานหน่อยนะนายน้อยฉินข้าเองก็เพิ่งมาถึงเนี่ยต้องขอขอบคุณสำหรับสินค้าประมูลของนายน้อยในวันนี้ด้วยนะ อย่ากล่าวเช่นนั้นเลยข้าเองก็ไม่คิดว่าเคล็ดวิชานี้จะสามารถประมูลได้ราคาสูงถึงเพียงนี้ตู้กู้หวานเอ๋แบบนี้ข้าคงติดหนี้บุญคุณเจ้ามากเลยสินะหาใช่เรื่องใหญ่ถ้าหากเป็นเช่นนี้ข้าขอถามอะไรเจ้าก็ได้แต่เอาไหมข้าขอถามอะไรกับเจ้าหน่อยจะได้หรือเปล่าคุณชายฉิน
ท่านข้าไม่แกล้งเจ้าต่อดีกว่านะเอาของของข้ามาได้แล้วแอมทั้งหมดอยู่ในแหวนวงนี้แหวนมิติเก็บของวงนี้โรงประมูลเทียนเหอของพวกข้าขอมอบให้กับท่านแหวนมิติวงนี้ระดับเหลืองขั้นกลางใช่หรือเปล่าก็ไม่เลวเลยทีเดียวนะถ้าหากหวังส่วนชวนไปสำรวจซากปรักหักพังโบราณในอนาคตอย่าลืมชวนข้าไปด้วยล่ะข้าจะไปกับพวกเจ้าด้วยแล้วพบกันใหม่นะโบราณซากปรักหักพังเหรอถนนเมืองเทียนเหอชาติก่อนข้าได้พบกับตู้กู้หวานเอ๋อหลังจากที่นางกลับมาจากซากปรักหักพังโบราณในตอนนั้นตู้กู้หวานเอ๋อถูกบังคับให้แต่งงานกับหวังซวนเนื่องจากแผนการหวังซวนวางในซากปรักหักพังโบราณไว้น่าเสียดายหลังจากงานแต่งงานครั้งนั้นหวังซวนก็ได้เปิดเผยท่าแท้ออกมาทำให้ตู้กู้หวานเอ๋อต้องใช้ชีวิตอยู่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายชาติก่อนข้าไม่สามารถพาพวกเจ้าออกมาจากขุมนรกนั้นได้เพราะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นก่อนแต่ในชาตินี้ข้าจะช่วยเจ้าให้ได้โรงเตรียมวิกรเม็ดยาฝึกฝนร่างกายผู้บ่มเพาะพลังที่มีความสามารถธรรมดาสามารถกินได้เพียงครั้งละหนึ่งเม็ดเท่านั้นของคนที่อยู่ในขอบเขตอาณาจักรวิญญาณขั้นแรกส่วนผู้ที่มีพรสวรรค์ที่ดีกว่าความสามารถกินพร้อมกันได้ถึง3เม็ดและผู้มีพรสวรรค์พิเศษสามารถกินสูงสุด10เม็ดแต่ข้าที่ครอบครองพลังอสูรทำให้ความแข็งแกร่งของกายข้ามันทำให้ข้าสามารถกินพร้อมกันได้ถึง150เม็ดด้วยการกินเม็ดยาฝึกฝนร่างกายพร้อมกันถึง150เม็ดมันทำให้ข้าทะลวงขั้นเข้าสู่ขอบเขตอาณาจักรวิญญาณขั้น2ได้เลยทีเดียวและตอนนี้อีกาทองคำก้าวขาข้าเลือกเจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเปลวไฟก้าวลึกลับไปเลยเปลวไฟก้าวลึกลับไม่ดับศูนย์หลอมได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันสามารถหลอมอาวุธเสียนที่แตกหักเล่มนี้เข้ากับหอกเทพสงครามได้ในทันทีหลังจากที่หลอมหอกเทพสงครามเข้ากับหอกเสียนแตกหักในที่สุดมันก็สามารถก้าวข้ามไปสู่หอกเทพสงครามระดับเสียนขั้นหนึ่งได้ทันทีข้าในตอนนี้สามารถฆ่าผู้ฝึกฝนตนในขอบเขตอาณาจักรวิญญาณขั้น5ได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนอกชานเมืองเมื่อตะกี้ชายชราผู้นี้ตาฝาดไปหรือเปล่านะดูเหมือนเมื่อกี้เขาจะเห็นแสงแก่นแท้ประดิษฐ์เซียนขั้นที่หนึ่งหากมีสิ่งประดิษฐ์เซียนขั้นหนึ่งในเมืองเทียนเหอจริงล่ะก็มันหาได้คู่ควรกับเมืองเล็กๆแบบนี้ไหมองค์กรนักฆ่าไหนท่านวู้เย่วู้ซีพวกเจ้าทั้งสองทำภารกิจล้มเหลวในการลอบสังหารจักรพรรดิเจิ้งหนานไม่หนำซ้ำยังล้มเหลวในการประมูลเทียนเหออีกผู้นำองค์กรนักฆ่าหัวซีเหลินพวกเจ้าจะให้ข้าจัดการกับพวกเจ้าเช่นไรดีนายท่านโปรดลงโทษข้าด้วย พวกเจ้าสองพี่น้อง
ข้าเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วข้าจะทงโทษพวกเจ้าได้เช่นไรกันข้าหวังว่าภารกิจครั้งหน้าพวกเจ้าจะไม่ล้มเหลวอีกนะนายท่านโปรดออกคำสั่งมาได้เลยคนที่ทำให้ภารกิจของพวกเจ้าล้มเหลวในครั้งนี้ชื่อว่าฉินหยุนสินะเป็นลูกชายตระกูลฉินแห่งราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์และเขาก็ได้ฆ่าลี่เจี้ยนเหอทำให้เขาต้องหลบหนีมาที่ราชวงศ์เทียนเหอแห่งนี้ตระกูลเซียนแห่งตระกูลเจ้าได้ออกคำสั่งให้จับกุมฉินหยุนภารกิจนี้ข้าจะมอบหมายให้พวกเจ้าสองคนทำก็แล้วกันรับทราบค่ะหนังตัวดีสองตัวนี้ถ้าหากพวกเจ้าทั้งสองทำภารกิจเล็กๆน้อยๆนี่ล้มเหลวอีกแล้วก็ถึงแม้ข้าจะเลี้ยงพวกเจ้ามาหลายปีแล้วก็ตามถ้าหากครั้งนี้พวกเจ้าทำภารกิจล้มเหลวอีกแล้วก็ข้าจะไม่รังเกียจที่จะรับเด็กมาเลี้ยงดูใหม่วันต่อมาสาวน้อยจะมาหาข้าตั้งแต่เช้าเช่นนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องไปพักในจอนเจิ้นหนานของข้าเจ้าไม่สมควรมาพักที่โรงเตียงแบบนี้อะไรกันห่างกันไม่นานเจ้าคิดถึงคู่มั่นอย่างข้าแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่นะเจ้าได้ไปตัดหน้าประมูลสิ่งประดิษฐ์เซียนของหวงเฟยในการประมูลเมื่อวานนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะเจ้ายังทำให้หวังซวนโกรธเคืองอีกหวังซวนหวงเฟยพวกมันทั้งคู่ต่างก็เป็นคนเลวด้วยกันทั้งสองคนเจ้าตัวไม่อาจจะรับมือเขาสองคนพร้อมกันได้หรอกเหตุใดข้าต้องกลัวด้วยล่ะในเมื่อข้ามีเจ้าอยู่ข้างๆเช่นนี้พวกนั้นก็ไม่กล้ามายุ่งกับข้าแล้วล่ะไม่เพียงแค่นั้นองค์กรนักฆ่าก็ยังส่งคนมาลอบฆ่าเจ้าอีกด้วยราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ได้ออกคำสั่งให้องค์กรนักฆ่าส่งคนมาลอบสังหารเจ้าเจ้ารู้สถานการณ์ที่เจ้าต้องเผชิญในตอนนี้แล้วหรือยังอ่ะข้าหาได้กลัวกับคนพวกนั้นไม่ไปกันเถอะไปเดินเล่นรอบเมืองเป็นเพื่อนข้าหน่อยข้าไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดกับคนอย่างเจ้าเลยงั้มอร่อยจังแม่นางคนนั้นคือนั่นแม่นางตู้กู้ว่านเอ๋อจากโรงประมูลเทียนเหอนี่ข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองเลยว่านางจะงดงามถึงเพียงนี้ใช่แล้วล่ะเมื่อมองดูอีกทีมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากจริงๆนั่นแหละหุบปากของเจ้าเดี๋ยวนี้นะสวัสดีแม่นางว่านเอ๋อว่านเอ๋อยินดีที่ได้พบองค์หญิงลี่เย่วและคุณชายฉินพี่สาวว่านเอ๋อพวกเราไม่เจอกันนานหลายสิบปีทำเอาข้าจำท่านไม่ได้เลยถ้าหากท่านไม่รังเกียจแล้วก็เรียกข้าว่าเย่วเอ๋อก็ได้นะก็ได้น้องเย่วเอ๋อคุณชายฉินว่านเอ๋อมาหาท่านกระทันหันเช่นนี้ข้าคงไม่ได้รบกวนท่านหรอกใช่ไหมมีสาวงามมาหาเช่นนี้จะเป็นการรบกวนได้เช่นไรกันข้ากลัวแต่ว่าเจ้าจะรีบไปทำธุระมากกว่านะถ้าหากน้องสาวลี่เย่วอยู่ข้ากายท่านเช่นนี้เรื่องที่ข้าจะพูดนางก็คงบอกท่านไปหมดแล้วคุณชายฉินท่านต้องระวังตัวจากองค์กรนักฆ่าให้มากเป็นพิเศษนะอย่าได้สนใจเรื่องเล็กน้อยพวกนี้เลยในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นว่านเอ๋อไม่รบกวนพวกท่านสองคนแล้วในเมื่อพี่สาวว่านเอ๋อมาที่นี่แล้วเหตุใดทำไมไม่ไปเดินเล่นพร้อมกับพวกเราสองคนล่ะข้าก็ไม่ได้กลับมาที่นี่นานมากแล้วข้าไม่ค่อยรู้สถานที่ในเมืองเทียนเหอมากนักเนี่ยที่นางพูดมาก็มีเหตุผลนะถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ไปเดินเล่นด้วยกันเถอะนะผู้ชายคนนี้ไปกันเลยเมืองเทียนเหอเขตตะวันออกเฮ้ย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 
ข้ามิได้ตาฝาดไปใช่ไหมนั่นน่ะองค์หญิงลี่เย่วนี่ที่อยู่ข้างๆนางคือแม่นางวาดเอ๋ยใช่หรือไม่อ่ะแล้วชายที่เดินข้างนางคือใครกันน่ะทำไมหมอนั่นถึงมาพร้อมกับสาวงามทั้งสองได้กันนะไอ้หมอนั่นหาได้คู่ควรเดินพร้อมกับสาวงามทั้งสองไม่อ่ะดูควงเอวด้วยนี่เจ้าไม่รู้จักงั้นเหรอเมื่อวานที่โรงประมวลเทียนเหอเขาเป็นคนดังมากเลยนะนี่มันดูเหมือนพวกท่านสองคนจะเป็นที่นิยมมากกว่าข้าคิดไว้ซะอีกนะเนี่ยคุณชายฉินอย่าได้ถูกใจไปเลยเขาดูตื่นเต้นกับเรื่องเช่นนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอเจ้ายังคิดหนีอีกหรือไม่โอ้ยข้าซื้อเจ้ามาเมื่อกี้เจ้าคิดจะหนีแล้วอย่างนั้นเหรอข้าจะตีเจ้าให้ตายซะอย่างดีกว่าเสียงนี่มันเป็นของไอ้อ้วนลี่นี่ดูเหมือนว่าเขากำลังทรมานทาสที่เขาซื้อมาแล้วสินะอีกไม่นานข้าจะต้องทำให้ราชวงศ์เทียนเหอทั้งหมดยกเลิกการค้าทาสให้ได้จะอ้วนลี่ผู้นี้ช่างเย่อหยิ่งยิ่งนักเพียงเพราะเขาเป็นญาติของตระกูลหวงและยังเป็นศิษย์ของนิกายหลอมเขาเลยทำทุกอย่างตามใจตนเองโดยไม่สนใจผู้ใดในทุกๆครึ่งเดือนเขาจะทุบตีทาสของตัวเองในท้องถนนก่อนที่จะขายทาสของเขาออกไปในถนนแถวนี้ไม่มีผู้ใดบ้างเลยหรือไงกันทาสที่ถูกเขาทุบตีเป็นทาสของเจ้าอ้วนลี่เพราะเป็นทาสของเจ้าอ้วนลี่จึงไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งกับเขาเลยต้องให้ข้าบอกเจ้าอีกกี่ครั้งเจ้าถึงจะยอมเชื่อฟังข้าข้าให้อาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้ายังไม่พอใจอีกอย่างนั้นเหรอพูดมาเจ้าอ้วนลี่เจ้าข้าคนทั้งตระกูลของข้าข้าจะไม่มีวันอภัยให้เจ้าเด็ดขาดข้าจะฆ่าทั้งตระกูลเจ้าแล้วมันยังไงเจ้าก็เป็นแค่เผ่าอสูรที่ต่ำต้อยตายไปแล้วมันจะต่างอะไรกันถ้าหากข้าไม่เห็นว่าเจ้าหน้าตาดีแล้วก็ข้าคงฆ่าเจ้าไปนานแล้วในเมื่อมีคนซื้อเจ้าไปแล้วเจ้าก็จงสำนึกบุญคุณของข้าด้วยล่ะหลังจากนี้เจ้าต้องเชื่อฟังนายคนใหม่ของเจ้าด้วยล่ะเข้าใจไหมจียูถ้าหากเจ้ายังกล้าคิดหนีแบบนี้อีกแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่การทุบตีเจ้าเช่นนี้แน่นอนเมื่อตะกี้หมอนั่นพูดว่าอะไรนะจีอยู่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอคาดไม่ถึงเลยจะได้มาเจอเรื่องที่น่าสนใจเช่นนี้อยู่ที่นี่หมอนั่นคิดอะไรอยู่กันแน่นะดูจากรอยยิ้มเขาแล้วมันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเลยอ่ะเด็กคนนั้นจะต้องได้รับการช่วยเหลือมิฉะนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์จะต้องเผชิญหน้ากับความเครียดแค้นของนางในอนาคตแน่ๆเลยโอ้ข้าชักจะเหนื่อยแล้วสิพวกเจ้ามองอะไรกันพวกเจ้าไม่เคยเจอคนทุบตีทาสหรือไงอ่ะทำไมกันทำไมเจ้าถึงมองมาแบบนี้ล่ะเลิกใช้สายตาเช่นนั้นได้แล้วเออใครบังอาจมายุ่งกับธุรกิจของข้าข้าขอซื้อทาสผู้หญิงคนนี้เจ้าบอกราคาข้ามาได้เลยข้าไม่ขายสายหัวไปซะสาวน้อยคนนี้บอกว่าเจ้าบังคับจับนางมาขายเพราะงั้นข้าเลยต้องการซื้อนางต่อจากเจ้ายังไงล่ะ เจ้าโง่โง่หรือไงฮะจะไม่รู้หรือไงว่าข้าผู้นี้เป็นใครรีบสายหัวออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่ข้าจะโมโหไปมากกว่านี้เออถ้าเช่นนั้นข้าก็คงไม่มีทางเลือกแล้วสินะ นับว่าเด็กเช่นเจ้ายังมีหัวคิดอยู่บ้างแล้วนะบ้าไปแล้วเหรอหมอนั่นทำร้ายร่างกายเจ้าอ้วนลี่อย่างนั้นเหรอจบแล้วล่ะหนุ่มน้อยคนนั้นน่ะกำลังนำพาตนเองเข้าสู่หายนะแล้วล่ะเจ้าอ้วนเนี่ยเป็นคนของนิกายหลอมกลั้นนะไอ้สารเลวข้าจะฆ่าเจ้าเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับเหลืองหมัดหมูป่าโอ้โห
หมัดหมูป่างั้นเหรอมันก็เป็นเพียงแค่หมูป่านั่นแหละจากนี้ไปเจ้าเป็นคนของข้าแล้วเข้าใจไหมเขาเป็นคนดีจริงๆเลยนะถ้าหากหวงไฟรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็จะต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอีกครั้งแน่นอนช่างมันเถอะเพราะยังไงเจ้าอ้วนลี่ก็สมควรได้รับมันแล้วล่ะอีกอย่างหนึ่งฉินหยุนก็ทำเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะไปกันเถอะนั่นองค์หญิงลี่เย่วและแม่นางตู้กู้วาดเอ๋อใช่หรือเปล่าอ่ะแล้วหนุ่มน้อยคนนี้เป็นใครกันแน่นะครั้งนี้เจ้าอ้วนลี่ได้ไปล่วงเกินผู้ยิ่งใหญ่เข้าให้แล้วอ่ะต่อให้เจ้าอ้วนลี่นั่นจะเป็นคนของนิกายหลอมกลั่นก็เถอะแต่ข้าคิดว่าพวกเขาคงไม่อาจช่วยเหลืออะไรเจ้านั่นได้แล้วล่ะฉินหยุนเจ้าจะทำเช่นไรกับสาวน้อยคนนี้เหรอถ้าหากไม่มีทางให้นางพักเอาใหม่ถ้าหากไม่มีที่ให้นางพักท่านสามารถให้นางมาอาศัยอยู่ในโรงประมูลเทียนเหอของข้าได้ชั่วคราวนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเด็กน้อยคนนี้อย่างที่ข้าคิดไว้เลยนางมีสายเลือดปีศาจโบราณอยู่ในร่างกายของนางจริงๆเฮ้ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีรสนิยมแบบนี้อยู่ด้วยเจ้ารู้หรือไม่ว่าสาวน้อยคนนี้ในอนาคตจะน่าทึ่งถึงเพียงใดใช่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 แล้วข้ารู้แล้วว่านางเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้าต้องหลอกลวงแน่ๆเลยในอนาคตนางจะกลายเป็นจักรพรรดิอสูรหลังจากหลายสิบปีผ่านไปนางจะเป็นผู้นำสัตว์อสูรหลายสิบล้านตัวมากวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดข้าไม่แปลกใจเลยทำไมชาติก่อนถึงเกียรติชังมนุษย์มากถึงเพียงนี้เป็นเพราะนางได้ถูกมนุษย์จับมาเป็นทาสและทรมานนางต่างๆนานาจนฝังลึกอยู่ในใจนี่เองถึงจะพูดแบบนั้นแต่นางใส่เสื้อผ้าขาดๆเช่นนี้ตลอดเวลาไม่ได้ด้วยสิแถวนี้มีหอการค้าใหญ่ที่สุดในเมืองเทียนเหออยู่เดี๋ยวข้าจะเป็นคนนำทางท่านไปเองไปกันเถอะชั่วครู่ต่อมายานยู่หลูหานั่นแม่นางวาดเอ๋อใช่หรือไม่แม่นางวาดเอ๋อมาที่นี่ท่านกำลังหาสิ่งใดอยู่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ข้าหรอกที่ต้องการแต่เป็นหนุ่มคนนี้ที่ต้องการซื้อเสื้อผ้าให้สาวน้อยที่อุ้มอยู่ในอ้อมแขนนะเป็นอย่างนี้ที่เองคุณชายท่านนี้โปรดตามข้ามาเลยพวกเราไปเดินดูของแถวๆนี้กันก่อนไหมก็ดีเหมือนกันนะนี่ก็เป็นเวลานานมากแล้วที่ข้าไม่ได้มาที่นี่ข้ามั่นใจว่าชุดขนนกอินทรีเก้าสีน่าจะมาถึงแล้วตอนนี้นะน้องสาวลี่เยวช่างมักเกิดอะไรเช่นนี้ข้ากำลังคิดจะไปหาเจ้าอยู่พอดีไม่คาดคิดเลยว่าจะได้มาพบเจ้าที่นี่นะหงไฟเจ้ามาทำอะไรที่นี่เหรอก็เมื่อไม่นานมานี้ข้าได้ยินว่าจะมีเสื้อคุณภาพดีมาที่ตึกยานอยู่ข้าก็เลยคิดจะมาที่นี่เพื่อซื้อมันให้กับน้องสาวนะเสื้อตัวนี้มีชื่อเรียกว่าชุดขนนกอินทรีเก้าสีมันทำมาจากขนนกอินทรีเก้าสีเป็นของล้ำค่ามากแม้แต่เมืองเทียนเหอของพวกเราก็หายากที่จะพบเสื้อที่มีคุณภาพเช่นนี้ในหนึ่งปีเลยนะในเมื่อน้องสาวเย่เอ๋อมาแล้วทำไมพวกเราไม่ไปดูด้วยกันหน่อยล่ะไม่ดีกว่าแม่เจ้าโว้ยทำไมชั้นบนถึงมีเสียงเอะอะอะไรกันดังจังเลยอ่ะพวกเจ้าดูนั่นสินั่นมันชุดของนกอินทรีเก้าสีไม่ใช่เหรอชุดนี้เหมาะสมกับเจ้าจริงๆนะแม่นางคนนี้งดงามยิ่งนักไม่คิดเลยว่าพอนางได้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วจะงดงามถึงเพียงนี้ไม่จริงนะทำไมเจ้าถึงเลือกเสื้อผ้าให้นางได้รวดเร็วเช่นนี้ล่ะมันก็แค่เลือกเสื้อผ้าให้นางสวมใส่ไม่ใช่หรือไงเลือกเร็วมันแปลกตรงไหนไม่มันต้องไม่ใช่แบบนี้ดินี่มันไม่ใช่ชุดของนกอินทรีเก้าสีที่ข้าจะมาซื้อในวันนี้หรือไงนี่เจ้าต้องการจะซื้อชุดนี้ก่อนเอาใหม่ฮะนี่เจ้าข้าต้องการซื้อชุดนี้ก่อนเจ้านะ
จ้าหมายความว่าถ้าขโมยสิ่งที่เจ้าต้องการไปอย่างนั้นเหรอเจ้าก็รู้ตัวดีนี่มันก็เป็นเรื่องของเจ้านี่มันเกี่ยวอะไรกับข้าเหรอแน่นอนเจ้าต้องเอาเสื้อผ้าชุดนั้นมาให้ข้าและเจ้าก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าชุดนั้นด้วยไม่เช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้ารังแกเจ้านะว้าวข้าต้องจ่ายมันให้เจ้าด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าหากข้าต้องการซื้อนิกายหลอมกลั่นของเจ้าด้วยแล้วก็อุ๊บเจ้าบ้านั่นกล้ายอกย้อนห่วงเฟยด้วยเหรอเนี่ยสารเลวเอ้ยเจ้ากล้าล้อเลียนข้าอย่างงั้นเหรอหยุดทำให้สาวน้อยคนนี้ตกใจได้แล้วถ้ากล้าล้อเลียนเจ้าแล้วมันจะทำไมเหรอไอ้สารเลวเอ้ยเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าทำอะไรเจ้าอย่างงั้นเหรอนายน้อยนายน้อยขอรับใครเรียกข้าเนี่ยนายน้อยขอรับท่านจะต้องแก้แค้นไอ้สารเลวนั่นให้ข้านะนายน้อยข้าถูกไอ้สารเลวนั่นทุบตีแถมมันยังแย่งชิงทาสของข้าไปอีกทั้งที่มันรู้ว่าข้าคือคนของท่านมันก็ยังไม่เว้นหน้าท่านเลยมันทำเช่นนี้ไม่ว่าจะเหมือนกับกำลังตบหน้าของนายน้อยอยู่หรอกเหรอเจ้ามันนั่นเป็นใครกันคนที่ทุบตีเจ้าคงไม่ใช่ข้าหรอกใช่ไหมเป็นเจ้าไอ้สารเลวนายน้อยเป็นมันนี่แหละขอรับที่กล้าทุบตีและทำร้ายร่างกายและแย่งชิงท่านของข้าไปฉินหยุนเจ้าคิดว่าเจ้ารู้จักกับน้องสาวเย่วเอ๋อแล้วข้าจะไม่กล้าทำอะไรเจ้าอย่างนั้นเหรอน้องเย่วเอ๋อครั้งนี้ไอ้หนุ่มนี่ทำให้ข้าโกรธเข้าจริงๆแล้วนะไอ้สารเลวนี่ต้องตายเท่านั้นหวงไฟเจ้ากล้าเมินคนของจักรพรรดิเจิ้นหนานขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเจ้ากล้าใช้ชื่อของจักรพรรดิเจิ้นหนานเพื่อไอ้สารเลวนี่เลยอย่างนั้นเหรอแล้วมันยังไงล่ะก็เขาคือคู่มั่นของข้านี่เจ้าดีมากน้องเย่วเอ๋อในตอนที่อาจารย์ของข้ามาถึงที่เมืองนี้แม้แต่จักรพรรดิเจิ้นหนานของเจ้าก็ไม่สามารถรักษาชีวิตของมันไว้ได้หรอกข้าขอตัวละนายน้อยจะไปทั้งแบบนี้ไม่ได้นะขอรับมันทำให้นายน้อยต้องเสียหน้าเลยนะว้าไห้ใส่หัวไปอ้าโอ้ยฉินหยุนอาจารย์ของหัวเฟยจะมาถึงที่นี่เร็วๆนี้เจ้าไม่เป็นไรหรอกข้ามีวิธีรับมือของตนเองอยู่ในเมื่อพวกเขาจะมาถึงที่นี่กันแล้วไม่คิดจะซื้ออะไรเลยอย่างนั้นเหรอถ้าอยากได้อะไรก็บอกข้าได้เลยจริงเหรอเจ้าเป็นคนจ่ายนะโรงเตี้ยมเทียนเหองั้นวันนี้แยกกันเท่านี้ล่ะเฉินหยุนเจ้าอย่าทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กสาวคนนี้ล่ะเจ้าเห็นข้าเป็นคนยังไงกันเนี่ยภายในห้องท่านทำไมท่านถึงซื้อข้ามาล่ะไม่มีอะไรหรอกข้าก็อยากช่วยเจ้าเท่านั้นเองแหละแค่เจ้ารู้ว่ามนุษย์เองก็ยังมีคนดีอยู่บ้างแหละเอาล่ะเจ้านอนในห้องนี้ก็แล้วกันข้าจะไปนอนห้องข้างๆเจ้าเองต่อไปแค่รออย่างเงียบๆเพื่อให้สายเลือดของจีอยู่ตื่นขึ้นมานิกายหลอมกลั่นสารเลวเอ้ยเฟยเอ๋ข้าสอนเจ้าไปตั้งกี่ครั้งแล้วเวลามีปัญหาให้เจ้าใจเย็นเข้าไว้ดูสภาพเจ้าในตอนนี้สิมันน่าเสียดายมากแค่ไหนที่เจ้าไปโกรธสุนัขใกล้ตายแบบนั้นผู้นำนิกายหลอมกลั่นหวงถิงข้าจะจดจำคำสอนของท่านพ่อเอาไว้ไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์ของเจ้าใกล้มาถึงเมืองเทียนเหอแล้วข้าคิดว่าอีก3วันเขาน่าจะมาถึงที่นี่ลี่เยี่ยวจะต้องตกอยู่ในกำมือของเจ้าในตอนที่เขามาถึงแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการแข่งขันเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะเริ่มขึ้นใช่แล้วเอ้ยเอาใหม่ฮะใช่แล้วข้าเข้าใจแล้วคราวนี้ข้าจะคว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขันเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์นี่มาให้ได้ดีมาก
ที่มีอาจารย์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังเจ้าจะต้องได้รับอันดับหนึ่งในการแข่งขันนี้อย่างแน่นอนในอนาคตเจ้าจะต้องได้เป็นผู้ใหญ่ผู้โตในราชวงศ์เทียนเหออย่างแน่นอนขอรับท่านพ่อพวกเจ้าไม่กล้าลงมือหรอกย่าสายผ้าคลุมกลางเด็กพวกเอ้ยเอาใหม่ใส่ผ้าคลุมกลางเด็กแบบนี้พวกเจ้าไม่อึดอัดกันหรือไงเจ้ารู้สึกตัวมาได้ตลอดเลยอย่างนั้นเหรอมีสองสาวงามมายืนข้างเตียงในยามเด็กแบบนี้จะให้ข้านอนหลับได้เช่นไรกันถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ควรรู้จุดประสงค์ของพวกเราสองคนที่จะมาหาเจ้าในวันนี้แล้วสินะหยุดเสแสร้งทำเป็นอยากฆ่าข้าเสียทีพวกเจ้าสองคนหาได้ปล่อยจิตสังหารออกมาไหมเจ้ารู้ได้เช่นไรเกี่ยวกับเรื่ององค์กรนักฆ่านะดูเหมือนพวกเจ้าจะตรวจสอบทั้งหมดอย่างที่ข้าบอกไปแล้วสินะข้ารู้เรื่องนี้ได้เช่นไรพวกเจ้าไม่ต้องรู้หรอกแค่รู้ว่าองค์กรนักฆ่าไม่ใช่สถานที่ที่ดีอย่างแน่นอนมันยังไม่สายเกินไปที่พวกเจ้าจะเดินออกมาจากที่นั่นพูดน่ะมันง่ายพวกเราสองคนมีตราประทับความตายอยู่บนร่างกายมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยถ้าหากตราประทับเห็นความตายไม่ถูกลบออกพวกเราสองคนก็ไม่อาจทรยศต่อองค์กรนักฆ่าได้ถ้าหากน้องสาวได้หาทางลบตราประทับนี้ออกมาเนิ่นนานแล้วแต่ก็ยังไม่อาจลบออกได้การจะลบตราประทับนี้ออกได้จำเป็นต้องใช้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ6ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถลบมันออกได้เข้ามานี่สิเจ้าคิดจะทำอะไรนะเลิกถามคำถามไร้สาระแล้วมานี่มาจะเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่นะข้าก็จะลบตราประทับแห่งความตายออกให้เจ้ายังไงล่ะย่าเจ้ามีเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ6อย่างนั้นเหรอระดับ6เหรอดูเหมือนเจ้าจะดูถูกเปลวเพลิงของข้าเกินไปหน่อยแล้วละมั้งเจ้าคิดถูกแล้วล่ะแต่เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของข้าอยู่ระดับ9ถึงตาของเจ้าแล้วชั่วครู่ต่อมาตราประทับแห่งความตายถูกลบออกไปแล้วเอาล่ะตราประทับแห่งความตายบนร่างกายของเจ้าก็ถูกลบออกไปแล้วหลังจากนี้เจ้าก็ไม่ได้ถูกควบคุมโดยองค์กรนักฆ่าอีกต่อไปแล้วดีจังข้าขอถามอะไรพวกเจ้าอีกสักครั้งหน่อยจะได้ไหมจากนี้เป็นต้นไปเจ้ายินดีจะติดตามรับใช้ข้าหรือไม่วู้ซีวู้เยลยินดีจะติดตามนายน้อยฉินหยุนจากนี้เป็นต้นไปดีวู้ซีอย่างที่ข้าเคยบอกเจ้าไปก่อนหน้านี้เคล็ดวิชาที่เจ้าฝึกฝนอยู่นั้นยังไม่สมบูรณ์มันเห็นได้ชัดว่าเคล็ดวิชาของเจ้านั้นแสดงออกมาได้เพียงแค่ระดับเหลืองเท่านั้นถึงแม้เคล็ดวิชาของเจ้าจะอยู่ขั้นลึกลับก็ตามเอาล่ะข้าจะส่งเคล็ดวิชาที่เจ้ากำลังฝึกฝนแบบสมบูรณ์ให้แก่เจ้าเองค่ะพลังการบ่มเพาะของเจ้าในตอนนี้อยู่ในขั้นอาณาจักรวิญญาณขั้นที่2เจ้าไม่สามารถฝึกฝนเคล็ดวิชาดาบที่ทรงพลังมากกว่านี้ได้ในตอนนี้เจ้าไปถึงขอบเขตอาณาจักรวิญญาณขั้น3ได้ข้าจะสอนเคล็ดวิชาดาบลึกลับขั้นกลางให้แก่เจ้าเองขอบคุณนายน้อยวู่เย่เจ้ายังมีธนูคันศรตะวันศักดิ์สิทธิ์ติดตัวอยู่หรือไม่ข้ายังมีมันอยู่ข้าจะมอบเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับลึกลับขั้นต่ำให้แก่เจ้า
เมื่อใช้ร่วมกับธนูตะวันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะช่วยเพิ่มให้แสดงพลังของธนูได้ถึงระดับสูงสุดนายน้อยท่านได้รับเคล็ดวิชาทั้งหมดนี้ในถิ่นธุรกันดารอย่างนั้นเหรอถ้าหากข้ามีโอกาสในอนาคตเดี๋ยวข้าจะบอกเจ้าเองเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดถึงมันในตอนนี้มันยังเร็วเกินไปทำไมพวกเราไม่ไปนอนพักผ่อนด้วยกันจนถึงเช้าเลยล่ะอย่าเพิ่งคิดมากขนาดนั้นนะพวกจะไปพักผ่อนอีกห้องเถอะถ้างั้นพวกเราสองคนขอตัวก่อนต่อจากนี้ก็เหลือแค่รอบบรรพบุรุษล้อมกลั่นมาถึงที่นี่หลังจากที่เขามาถึงก็จะเป็นวันเริ่มการแข่งขันเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์แล้วการแข่งขันเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นการแข่งขันยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นทุกๆปี3ปีที่เมืองเทียนเหอเป็นการร่วมมือกันจัดขึ้นของนิกายใหญ่ทั้ง4ของเมืองเทียนเหอ4นิกายใหญ่ทั้ง4ได้แก่นิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์นิกายตะวันนิกายกระบี่ไร้ปราณีนิกายสตรีหยกทั้ง4นิกายได้ร่วมมือกันจัดการแข่งบรรพบุรุษโบราณเองก็ได้ผ่านการแข่งขันเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรกก่อนที่จะประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นิกายหลักทั้ง4มีภูมิหลังที่ลึกซึ้งและการฝึกฝนของผู้นำนิกายนั้นยิ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกขอเพียงแค่พวกเขาให้คำชี้นะเพียงเล็กน้อยคนเหล่านั้นก็จะมีอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดในการแข่งขันเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ในปีนี้4นิกายใหญ่ได้ร่วมมือกันกลั่นเม็ดยาระดับ4เม็ดยาพยัคฆ์มังกรเป็นรางวัลสำหรับคนที่คว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขันเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ได้พลังที่อัดแน่นอยู่ภายในเม็ดยาสามารถทำให้ผู้ที่กินมันทะลวงถึงขั้นระดับหนึ่งทันทีหลังจากที่ข้าสามารถเข้าสู่อาณาจักรวิญญาณขั้นที่5ได้ข้าก็จะสามารถปลุกวิญญาณสัตว์อสูรที่3ได้ราชาอสูรพูดพลายมันจะทำให้ข้าสามารถใช้พลังที่ไร้ที่สิ้นสุดกฎแห่งความเป็นอมตะเมื่อถึงเวลานั้นพลังการต่อสู้ของข้าก็จะเทียบได้กับจุดสูงสุดของอาณาจักรวิญญาณก็จะถึงเวลาที่ข้าจะแก้แค้นราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะเวลาตายของพวกเจ้าเริ่มนับถอยหลังลงแล้วเมืองเทียนเหอเกี่ยงที่คิดก่อนการแข่งขันเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันเมืองเทียนเหอแห่งนี้ก็จะเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วพวกเจ้าดูนั่นนิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์นี่ข้าได้ยินมาว่าเทพธิดาวิหารดาบศักดิ์สิทธิ์เดินทางมาด้วยตนเองด้วยล่ะถ้าหากข้าได้มีโอกาสได้เห็นนางสักครั้งแล้วก็จะดีไม่น้อยเลยนะเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์เล้งเฉียนซวงว้าวนั่นเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอนางช่างงดงามอะไรเช่นนี้ถ้าหากข้าได้คุยกับนางเพียงเล็กน้อยข้าก็จะดีไม่น้อยเลยล่ะนะเฮ้ยไงนั่นแม่นางเฉียนซวงไม่ใช่เหรอพวกเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะข้าลืมไปว่าในชาตินี้ข้ากับนางเฉียนสวงยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนี่ว่าเขาเป็นใครกันทำไมดูเหมือนเขาจะรู้จักข้าเป็นอย่างดีเลยล่ะเฮ้อมันก็แค่คนขยะละมั้งสิทธิ์พี่ยุสวงไปราชวงศ์เทียนเหอในครั้งนี้เจ้าจะต้องเผชิญผู้ที่คว้าอันดับหนึ่งในการประลองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมนิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราให้ได้นะรู้ไหมคำสั่งของสิทธิ์พี่อยู่เขาจะทำให้ดีที่สุดเลยสวงผู้ที่สามารถคว้าอันดับหนึ่งการประลองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์กว่าคนทั่วไป
ถ้าหากเป็นผู้ชายการตบแต่งเขาเป็นเจ้าบ่าวของเจ้าก็ไม่เลวเลยนะสิทธิ์พี่หยูข้าต้องขอโทษท่านด้วยตัวข้านั้นไม่อาจบังคับตนเองให้แต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักแบบนั้นได้หรอกสวงเออสิทธิ์พี่หยูข้ารู้ว่าข้าต้องการอะไรพวกเรารีบไปกันเถอะไปเคารพจักรพรรดิเจิ้นหนานก่อนชั่วครู่ต่อมาถึงแล้วขอรับนั่นไม่ใช่ธิดาศักดิ์สิทธิ์ของนิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์หรอกเหรอดูเหมือนข่าวลือที่ว่าท่านจะมาที่นี่ด้วยตนเองจะเป็นความจริงสินะและวิหารศักดิ์สิทธิ์เองก็ยินดีจะขายธิดาศักดิ์สิทธิ์ของนิกายตนเองเพื่อชิงตัวผู้ที่ชนะเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยบุตรแห่งสวรรค์ของนิกายตะวันชิวหลินดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีสินะเจ้าถึงได้พูดจาหยาบคายเช่นนี้ข้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้หญิงครั้งนี้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปก่อนก็แล้วกันว่าแต่ค่าตัวของเจ้ามันราคาเท่าไหร่เหรอสิทธิ์พี่อยู่พวกเราไปกันเถอะบัดซบเอ้ยเจ้ากล้าเมินคำพูดของข้าอย่างนั้นเหรอไอ้สารเลวนั่นเป็นใครกันเฮ้เฉียนซวงเจ้าเองก็กำลังจะไปหาจักรพรรดิเจิ้นหนานเหมือนกันเหรอข้าคุ้นเคยกับที่นี่ดีให้ข้านำทางไปหาเขาดีไหมชายหนุ่มผู้นี้ตามมาถึงที่นี่เลยอย่างนั้นเหรอ เล้งเฉียนซวงเล้งเฉียนซวงดูเหมือนข้าจะประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆทันทีที่เจ้ามาถึงราชวงศ์เทียนเหอเจ้าก็ติดต่อกับชายหนุ่มผู้นี้แล้วอย่างนั้นเหรอชิวหลินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่เจ้าเอาแต่ดูถูกข้าเช่นนี้คิดว่าข้าจะอารมณ์ดีเหมือนหน้าตาหรือไงกันก็เข้ามาสิปากเนอะเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันถึงมากวนตีนอยู่แถวนี้สารละเลวข้าคือบุตรแห่งสวรรค์นิกายตะวันนะหากเจ้ากล้าดูถูกเล้งเฉียนซวงอีกแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ข้าจะเปลี่ยนเจ้าจากบุตรแห่งสวรรค์กลายเป็นบุตรแห่งความตายเดี๋ยวนี้เลยไอ้เด็กนี่มันเด็กนี่มันเป็นใครกันแน่มันอยู่แค่อาณาจักรจิตวิญญาณขั้นแรกเท่านั้นแต่ทำไมจิตสังหารของมันถึงได้รุนแรงถึงเพียงนี้ข้าเป็นถึงบุตรแห่งสวรรค์ของนิกายตะวันจะมากลัวไอ้ขยะนี้ได้ยังไงกันให้ตายสิไอ้ขยะข้าไม่อาจฆ่าใครในราชวงศ์เจิ้นหนานถ้าหากเจ้ายอมคุกเข่าอ้อนวอนข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและยอมรับความผิดที่เจ้าทำลงไปข้าจะไม่เก็บเรื่องนี้ที่เจ้าทำมาใส่ใจอีกข้าตั้งหากที่ต้องเป็นคนพูดคำนั้นคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นคนเลือกเองนะตายซะระวังนั่นมันดาบเปลวเพลิงที่อัดแน่นไปด้วยเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ5นะทีนี้เจ้าคงเข้าใจแล้วสินะอ่ะเอ๋ไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ5ของเจ้ามันเป็นของปลอมหรือไงทำไมมันถึงอ่อนแอขนาดนี้ล่ะเจ้าทำอะไรกับเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ของข้าน่ะทำไมเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ของข้ามันถึงเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ5หวาดกลัวเขางั้นเหรอหรือว่าเขาจะครอบครองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่มีระดับสูงกว่าระดับ5อย่างนั้นเหรออข้าเข้าใจแล้วเป็นไปไม่ได้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับ5จะหวาดกลัวไอ้ขยะที่อยู่แค่อาณาจักรวิญญาณระดับ1ได้ยังไงกันเจ้าใช้วิธีการชั่วช้าสินะพอเท่านั้นแหละที่นี่คือวังทางใต้ของข้าไม่ใช่ถนนคนเดินข้าชูหลินบุตรแห่งสวรรค์นิกายตะวันทำความเคารพจักรพรรดิเจิ้นหนานข้าเล้งเฉียนซวง
ธิดาศักดิ์สิทธิ์นิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์ทำความเคารพจักรพรรดิเจิ้นหนานชายชราคนนี้เข้ามาถึงที่นี่ตั้งนานแล้วแต่เขาเพิ่งออกมาหยุดพวกเรานี่คงจะเป็นแผนการของเขาตั้งแต่แรกสินะช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้ฉินหยุนมีเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงกว่าขั้นที่5การตัดสินใจของชายชราผู้นี้ถูกต้องจริงๆน้องชายในที่สุดเจ้าก็มาหาข้าเสียทีนะจักรพรรดิเจิ้นหนานข้าขอเสียมารยาทวันนี้ข้ามีธุระต้องไปทำขอตัวก่อนเงี้ยเง่าเนี่ยห้องรับแขกน้องฉินหยุนที่ข้าเรียกเจ้าเข้ามาในวันนี้เพราะข้ามีเรื่องอยากจะบอกให้เจ้ารู้เอาไว้ล่วงหน้าเรื่องการประลองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์นั่นเนี่ยข้ารู้อยู่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเป็นเรื่องการประลองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์วังเจิ้นนั้นเองก็มีสิทธิ์หาคนลงประลองได้1คนข้าสามารถมอบให้เจ้าได้นะขอบคุณขอรับจักรพรรดิเจิ้นนั้นคุณชายฉินท่านต้องการเข้าร่วมนิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์ของข้าหรือไม่เอาไว้หลังจากที่ข้าคว้าอันดับ1ในการประลองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ก่อนเจ้าค่อยชวนข้าก็ยังไม่สายนะข้าเข้าใจแล้วล่ะสิทธิ์พี่อยู่เออจักรพรรดิเจิ้นหนานนี่คือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากนิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์ของข้าได้โปรดรับไว้ด้วยเถอะ เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมจริงๆส่วนคุณชายท่านนี้เป็นที่ชื่นชอบของจักรพรรดิเจิ้นหนานและยังมีเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงอีกด้วยเจ้าจะต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาให้มากๆด้วยล่ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนายน้อยฉินก็นานมาแล้วที่ข้าไม่ได้มาราชวงศ์เทียนเหอข้าสงสัยว่านายน้อยฉินพอจะมีเวลาว่างไปเดินเล่นกับข้าบ้างหรือไม่ได้สิเข้าใจแล้วในเมื่อที่ดาศักดิ์สิทธิ์ชวนเจ้าเช่นนี้เจ้าก็ไปกันเถอะแต่อย่าลืมมาทานอาหารเย็นกับข้าด้วยล่ะกูมันของเจ้ากำลังตั้งหน้าตั้งตาทำอาหารเพื่อเจ้าอยู่นะเย้ยทำได้ดีเลยตาแกไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้าไปกันเถอะอย่าได้เสียเวลากับตาแกยังข้าอีกเลยเพื่อดึงอัจฉริยะเข้านิกายตนเองวิหารศักดิ์สิทธิ์ไม่ลังเลที่จะให้ธิดาศักดิ์สิทธิ์ล่อลวงเขาด้วยตนเองสินะแต่น่าเสียดายที่เยี่ยวของข้านั้นใกล้ชิดเขาก่อนพวกเจ้าแล้วเยี่ยวตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่เจ้าแล้วละห้องโถงนิกายหลอมกลั่นข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะมาหาข้าเองถึงที่นี่นะนิกายหลอมกลั่นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาในครั้งนี้หวงเฟยจะมีความมั่นใจที่จะคว้าอันดับหนึ่งในรายการประลองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้หรือไม่ท่านอย่าได้กังวลไปเลยขอรับเพราะไม่ว่ายังไงผู้ที่จะคว้าอันดับหนึ่งต้องเป็นข้าอยู่แล้วขอรับอาจารย์ของข้าเองก็กำลังจะมาถึงที่นี่มีท่านอาจารย์และบุตรแห่งสวรรค์อย่างท่านคอยให้ความสนับสนุนอยู่จะมีผู้ใดสามารถเอาชนะข้าได้อีกไม่ละข้าเพิ่งเห็นใครบางคนที่สามารถเอาชนะเจ้าได้ถึงแม้แอขยะน่าจะเป็นเพียงอาณาจักรจิตวิญญาณขั้นแรกก็จริงแต่ระดับเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ของหมอนั่นถึงกับข่มเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ของข้าได้นายน้อยว่ายังไงนะที่ราชวงศ์เทียนเหอจะมีใครที่สามารถเอาชนะข้าได้ยังไงกันเจ้ารู้จักชายคนนี้หรือไม่เป็นมันอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้จักมันอย่างนั้นเหรอมันมีชื่อว่าฉินหยุนขอรับที่แท้ก็เป็นฉินหยุนที่ข้าจักรพรรดิลี่เจี้ยนเหอและราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ยังต้องการตัวอีกด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วขอรับเป็นไอ้บ้านนอกนั่นที่มาจากราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ข้ายังได้ยินข่าวลือว่าฉินหยุนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและได้รับโชคที่น่าทึ่งกลับมาด้วย
ดูเหมือนข่าวลือน่าจะเป็นความจริงสินะหรือว่าโชคที่ฉินหยุนมันได้รับในถิ่นทุรกันดารจะเป็นเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการประลองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วเหรอเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในการครอบครองของฉินหยุนมีระดับสูงกว่าของข้าอย่างแน่นอนข้าเกรงว่าคงจะไม่มีใครเอาชนะเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้ในการประลองครั้งนี้บุตรแห่งสวรรค์ข้าจะไม่มีวันยอมให้มันเอาชนะการประลองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นอันขาดอาจารย์ของเจ้าจะมาถึงเมื่อไรท่านอาจารย์ของข้าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ขอรับเรื่องนี้เอาไว้ตอนที่อาจารย์ของเจ้ามาถึงที่นี่ก่อนแล้วค่อยหารือกันเรื่องการรับมือกับหมอนั่นตอนนี้จะออกไปก่อนขอรับเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงอย่างนั้นเหรอถ้าหากข้าสามารถชิงเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ของมันมาเป็นของข้าได้แล้วก็ตำแหน่งของผู้นำอย่างข้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหวงเฟยหรือแม้แต่อาจารย์ของมันก็จะเป็นได้แค่หินรองพื้นให้ข้าเหยียบขึ้นไปเท่านั้นภายในเมืองเทียนเหอนี่มันคุณชายฉินผู้นี้กลับกลายเป็นฉินหยุนจากตระกูลฉินแห่งราชวงศ์ดาบศักดิ์สิทธิ์เหรอนายน้อยฉินมีอะไรเหรอซวงเอ๋อรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลของนายน้อยฉินอย่ากล่าวเช่นนี้เลยแม่นางเล้งถ้าหากท่านขาดสิ่งใดข้าธิดาศักดิ์สิทธิ์แห่งนิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์พร้อมสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่แม้แต่ผลที่ออกมาจะต้องทำสงครามกับเผ่าตระกูลเซียนของตระกูลเจ้าเจ้าก็ยังสนับสนุนข้าอยู่อีกอย่างนั้นเหรอถึงแม้ตระกูลเจ้าจะยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ภูมิหลังของนิกายวิหารศักดิ์สิทธิ์ของข้าเองก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พวกเขาเหมือนกันขอบใจแม่นางเล้งที่ต้องการช่วยข้าในเรื่องนี้แต่นี่แค้นระหว่างข้ากับพวกเขาข้าจะเป็นคนจัดการด้วยมือของข้าเองแต่สิ่งที่ข้าต้องการก่อนที่จะกลับไปแก้แค้นพวกมันข้ายังต้องการให้แม่นางเล้งและวิหารศักดิ์สิทธิ์ช่วยสนับสนุนด้านทรัพยากรให้กับข้าเท่านี้ช่วยข้าได้มากแล้วเลยคุณชายฉินท่านหมายความว่าแม่นางเล้งท่านแค่เข้าใจสิ่งที่ข้าคิดก็พอแล้วหืมแม่นางคนนั้นคือธิดาศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นเป็นใครกันวะน่ะเจ้าคงเพิ่งมาใหม่สินะเลยไม่รู้จักชายคนเนี้ยข้าเขาบอกเจ้าไว้ตรงนี้เลยนะเจ้าตาสว่างก็แล้วกันนะคนที่อยู่รอบกายไอ้หมอนั่นน่ะเปลี่ยนทุกวันเลยล่ะองค์หญิงเย่วหรือแม้แต่แม่นางตุ๊กกู้วาดเออเองก็เป็นหนึ่งในสาวที่อยู่ข้างกายเขาด้วยนะให้ตายเถอะซาร่าข้าละอิจฉาหนุ่มนี่จริงๆเลยแม่นางเล้งเดี๋ยวข้าจะเป็นคนพาท่านออกไปจากฝูงชนเองอีกด้านหนึ่งในเมืองเทียนเหอนายน้อยหวังรอข้าก่อนข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับท่านนะขอรับเจ้าอ้วนลีจะมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอข้าอยู่ยิ่งท่ารับใช้นิกายหลอมกลั่นมาเป็นเวลานานแต่พวกเขากลับไล่ข้าออกมาเยี่ยงสุนัขตราบใดที่ท่านไม่รังเกียจข้าต่อจากนี้ขอติดตามท่านไปเป็นนายน้อยของใหม่ของข้าได้หรือเปล่าวะข้าเพิ่งได้รับทาสใหม่มานับ10ทั้งหมดมาจากตระกูลซักคิบัตเลยนะซักคิบัตอย่างงั้นเหรอแถมพวกมันทั้งหมดก็ได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเลยล่ะดีดีมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าคือคนของตระกูลของข้าคืนนี้จงนำสังคีบัตทั้งหมดไปที่บ้านของข้าได้เลยได้ขอรับหืมเนาะนั่นมันเป็นมันอีกแล้วไอเด็กเหลือขอนั่นน่ะฉินหยุนอย่างงั้นเหรอหญิงงามที่อยู่ข้างกายมันก็ค่อนข้างน่ารักใช้ได้เลยนะเนี่ย
ไอ้หมอนั่นคือคนที่แย่งชิงทาสของข้าไปทาสที่มันแย่งชิงข้าไปก็งดงามไม่แพ้หญิงคนนั้นเลยล่ะนายน้อยแต่ถ้าจะให้ข้าพูดตามความจริงหญิงสาวที่เดินข้างๆหมอนั่นไม่อาจเทียบได้กับทาสที่แย่งชิงไปเลยล่ะและข้าได้ทำการตรวจสอบประวัติของมันมาแล้วข้าคิดไว้อยู่แล้วทำไมมันถึงทำตัวไม่สนใจผู้ใดเลยมันเป็นคนของจักรพรรดิเจิ้นหนานหวงเฟยถ้าหากมันต้องการเอาใจแม่นางลี่เย่วเขาคงต้องคิดหนักแล้วล่ะถ้าจะจัดการกับฉินหยุนแต่สำหรับข้าหาได้สนใจจักรพรรดิเจิ้นหนานไม่เดินเจ้าอ้วนลีในเมื่อเจ้าเป็นคนของข้าแล้วข้าจะช่วยเจ้าจัดการเรื่องนี้เองเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะข้าจำเจ้าได้แล้วเจ้าเป็นไอ้หมูป่าอะไรที่หวงเฟยเลี้ยงเอาไว้สินะเจ้าเปลี่ยนนายใหม่แล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าหมายความว่ายังไงกันฮะตอนนี้เจ้าอ้วนนี่เป็นของข้าแล้วเจ้าแย่งชิงทาสของเขาไปถึงหวงเฟยจะไม่กล้าคิดบัญชีนี้กับเจ้าข้าน่ะกล้านะจะบอกให้คุณชายฉินมีศัตรูอยู่มากมายเพียงใดกันแน่นะ